สุดแต่รักจะกำหนดตอนจบก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะความเย็นชาระหว่างอินทั์กับภรรยาเริ่มต้นขึ้นแต่เช้าเมื่อเขาเลือกที่จะเมินอาหารเช้าที่อีกคนสู้อุตสาห์ตื่นขึ้นมาทำให้การกระทำของเขาทำให้พลอยบุหลันเริ่มรู้สึกมีความโกรธขึ้นมาบ้างเพราะเธออุสาหตื่นนอนแต่เช้ามาทำให้ แต่เขากลับไม่แยแสมันเลยสักนิดนั่นทําให้เธอเลือกที่จะพาตัวเองไปสงบสติอารมณ์อยู่ที่บ้านใหญ่และไม่ลืมที่จะขอร้องแม่สามีนอนค้างด้วยเพราะไม่อยากกลับไปเจอหน้ากับคนไร้เหตุผลเขาจะได้รู้บ้างว่าเธอเองก็โกรธเป็นเหมือนกันทันเลาะอะไรกันอีกล่ะคราวนี้เดือดร้อนผู้เป็นป้าที่เอ่ยถามขึ้นอย่างอดห่วงไม่ไหวลำพังการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างคนสองคนนี้ นางก็ห่วงจนไม่เป็นอันทำอะไรอยู่แล้วกลัวก็แต่หลานสาวว่าจะทนไม่ไหวเข้าสักวันแต่ครั้นจะให้พูดอะไรออกไปก็ไม่กล้าด้วยกลัวว่ามันอาจจะเกิดผลเสียต่อใครหลายๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่แสนจะยุ่งเหยิงนี้ไม่มีอะไรหรอกจ้ะป้าป้าจะร้อยมาลัยใช่ไหมจ๊ะมาจ้ะเดี๋ยวเทียนช่วยเมื่ออีกคนเลือกที่จะบอกปัดหญิงชราหรือจะกล้าถามต่อ ด้วยเพราะรู้นิสัยของหลานสาวดีว่าหากเรื่องไหนไม่อยากพูดแล้วล่ะก็ต่อให้คาดคั้นยังไงก็คงไม่มีทางได้คำตอบจากปากพลอยบุหลันอยู่ดีฝั่งอินทั์เองก็แทบไม่มีสมาธิในการทำงานเท่าที่ควรจะเป็นสาเหตุเขาเองก็รู้แก่ใจว่าเพราะอะไรแต่ก็ต้องทำกลบเกลื่อนความรู้สึกนั้นไว้กระทั่งถึงเวลาพักเที่ยงเสียงเรียกที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นมาแต่ไกลเขาเที่ยงมาแล้วคะนายหากแต่มันไม่ใช่คนที่เขาอยากให้เป็น เทียนไปไหนทำไมไม่เอามาส่งด้วยตัวเองเพราะคนตรงหน้าไม่ใช่คนที่คาดหวังว่าจะเอาเข้าวเที่ยงมาส่งเหมือนทุกวันถึงได้เอ่ยถามออกไปด้วยท่าทีหงุดหงิดเออนางเอ้ยคุณเทียนบอกว่าไม่ค่อยสบายค่ะเลยวันให้แจมเอามาให้คุณทัดจะทานเลยไหมคะเดี๋ยวแจมจัดการให้แม้จะไม่ค่อยสบอารมณ์กับคําตอบที่ได้รับสักเท่าไหร่แต่อินทั์ก็ยอมพยักหน้ารับแต่โดยดีเพราะอย่างน้อยๆพลอยบุหลันก็ไม่ได้โกรธจนละเลยเข้าไปสมด มันก็ยังดีที่หล่อนยังรู้จักหน้าที่ไม่ปล่อยให้เข้าหิวข้าวจนตาลายทว่าเมื่อตักคำแรกเข้าปากเขาก็ถึงกลับต้องคายทิ้งแทบจะทันทีใครเป็นคนทำจะแจมเองค่ะคนทำต่อไปอย่างร้อนร้อนหนาวหนาวไม่รู้ว่าตัวเองเผลอไปทำอะไรให้เจ้านายหงุดหงิดหรือจะเป็นเพราะอาหารไม่ถูกปากเอาไปเททิ้งให้หมดสิ้นคำสั่งร่างสูงใหญ่ก็เดินเลี่ยงมาอีกทาง หมดอารมณ์จะแตะข้าเที่ยงที่แค่ชิมก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่ฝีมือของเมียจะเอาแบบนี้ใช่ไหมแม่ตัวดีได้แล้วเราจะเห็นดีกันตกเย็นย่ำก็ยังคงไร้เงาอินทั์ที่ไม่ได้มาตามเมียกลับบ้านเดือดร้อนคุณทอแสงที่ต้องสั่งให้คนไปตามแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะไม่ว่าใครก็ไม่กล้าทำในสิ่งที่ตนสั่งด้วยกลัวว่าจะถูกริดพ่อตัวดีเล่นงานเอาเสียงเอะอะวอยวายอะไรนั่นข้ามืดจนป่านี้แล้ว นางถามพร้อมปลายตามองไปยังลูกสะพายที่ได้แต่นั่งเงียบไม่มีปากมีเสียงกับใครเออคุณทัดเลี้ยงพวกคนงานครับคำตอบนั้นทำให้คนได้ยินอดที่จะน้อยใจไม่ได้แม้จะรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิคิดแต่ใครเลยจะห้ามความรู้สึกของตัวเองได้สิ่งพวกนั้นคงมีความหมายมากกว่าเธอเขาถึงไม่เห็นค่าไม่แม้แต่จะสนใจว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมานั้นเธอต้องอยู่กับความรู้สึกแบบไหน พลอยบุหลันคิดก่อนจะก้มมองหน้าท้องของตัวเองอย่างสะท้อนใจเธอคิดไม่ออกเลยจริงๆว่าลูกที่เกิดมาจะมีความสุขหรือเปล่าหากแกได้รู้ความจริงว่าพ่อของแกไม่เคยคิดที่จะรักแม่ของแกเลยสักนิดแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็หวังว่าความรักของเธอมันจะมากพอที่จะทดแทนความรู้สึกขาดหายไปให้กับลูกได้ไม่มากก็น้อยเที่ยงคืนโดยประมาณไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดสำหรับอินทัศท,ที่ต้องแบกหน้าไปขอกุญแจสำรองจากมารดา ที่ต่อว่าเขาชุดใหญ่ทันทีที่พบหน้าข้อหาที่เขาเป็นต้นเหตุทําให้ลูกสะภ้ยคนโปรดของท่านเสียใจจนไม่ยอมทานข้าวเย็นและแม้จะบน่นสุดท้ายท่านก็ยอมใจอ่อนให้สิ่งที่เขาต้องการมาอยู่ดีชายหนุ่มคิดก่อนจะไขกุญแจห้องเข้ามาด้านในซึ่งกําลังมีร่างอวบอิ่มของแม่ตัวดีนอนหลับสบายอยู่บนเตียงยแรงกอดเบาๆที่เกิดขึ้นทําให้พลอยบุหลันสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเงียบ จะส่งเสียงให้คนทั้งบ้านพากันแห่มาดูได้ไงเสียงที่ดังสั่งได้ผลชะงักเมื่อรู้แล้วว่าเจ้าของร่างที่กำลังคร่อมเธออยู่คือใครแต่สิ่งที่ทำให้ตกใจยิ่งกว่าคือเขาเข้ามาในนี้ได้ยังไงในเมื่อเธอล็อกประตูแล้วปล่อยคะ่ะทำไมต้องปล่อยแล้วนี่เป็นอะไรอยู่ๆถึงได้หอบผ้าหอบผ่อนมานอนที่นี่คำถามนั้นถูกตอบกลับด้วยความเงียบงนันนั่นยิ่งทำให้อินทัศโมโหหูหนวกเหรอฉันถามไม่ไดีเนยไง หรือคิดว่าทำแบบนี้แล้วฉันจะสนใจขอบอกเลยนะว่าไม่มีทถะคำพูดร้ายๆที่ตั้งใจจะต่อว่าเป็นอันต้องหยุดลงชั่วครู่เมื่อเห็นใบหน้าที่อาบไปด้วยน้ำตาของอีกคนเข้าคนใจไรจะร้องไห้ทำไมอยากให้แม่ตามมาเล่นงานฉนันนไงฮะยิ่งเขาตะวาดอีกคนยิ่งร้องไห้ภาพนั้นยิ่งทําให้คนที่ไม่เคยต้องลดตัวลงมาง้อง,งอนใครมาก่อนทําตัวไม่ถูกกับลูกน้องนับร้อยๆคน เขาสามารถควบคุมให้อยู่ในกฎได้หมดแต่พอมาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆในอ้อมกอดคนนี้กลับแพ้อย่างหมดท่าเพียงเพราะเผลอทําให้อีกฝ่ายร้องไห้โดยไม่ได้ตั้งใจขอโทษก็ได้เงียบซะฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแม่อีกคนจะเอ่ยขอโทษแต่นั่นก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้พลอยบุลันหยุดร้องไห้ได้ในตอนนี้เธอยังคงสะอื้นให้อย่างน่ะก่อนจะพลอยหลับไปในที่สุดหากแต่คนที่เป็นฝ่ายนอนไม่หลับ,กล,บกลับกลายเป็นอินทัตซะเอง เขาได้แต่จ้องมองใบหน้าอ่อนหวานของคนในอ้อมแขนด้วยความรู้สึกที่ยากจะบอกได้ว่าเพราะอะไรพลอยบุลันถึงมีผลกระทบต่อชีวิตของเขาแทบจะทุกอย่างก่อนที่เคยคิดว่าการแต่งงานระหว่างเขาและเธอมันคือความรับผิดชอบเท่านั้นมาตอนนี้ความคิดเหล่านั้นมันกลับค่อยๆจางหายลงเหลือไว้แต่ความรู้สึกอบอุ่นเล็กๆในใจเท่านั้นนี่เขากำลังเป็นบ้าอะไรการปรากฏตัวของชาติชายในช่วงสายของวันใหม่ ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจอย่างหนักหน่วงขึ้นในดวงตาคู่ดุดันของคนที่กำลังยืนมองภาพสนิทสนมกันระหว่างแม่ของลูกกับผู้ชายอื่นและถึงแม้เขาจะอยากเข้าไปขวางแต่เขากลับไม่กล้าด้วยกลัวจะถูกแม่ตัวดีงอนหนักเข้าไปอีกการที่แปรสภาพแขนให้หล่อนหนุนแทนหมอนมาทั้งคืนไม่เป็นผลเพราะไม่ว่าจะทำยังไงพลอยบุลันก็เอาแต่เงียบเฉยนี่เป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่เขาได้มีโอกาสรู้สึกอิจฉาทุกๆคนในบ้านที่หล่อนพูดคุยด้วยรอยยิ้ม ในขณะที่เขานั้นหลอนกลับทำเหมือนเป็นเพียงอากาศที่มองไม่เห็นถ้าคุณเทียนไม่ว่าอะไรนัดคราวหน้าให้ผมพาไปก็ได้นะครับไหนๆมันก็เป็นทางผ่านของผมอยู่แล้วคำถามนั้นสกิดใจคนแอบฟังจนเนื้อเต้นพอกันทีสำหรับความอดทนที่แสนน้อยนิดขอบคุณนะครับสำหรับความหวังดีแต่นี่เมียผมลูกผมผมดูแลเองได้คงไม่ต้องไปรบกวนคนนอกให้เหนื่อยอินทัดต,ตอบก,บกลับก่อนจะรั้งแม่ตัวดีเข้ามากอด แสดงอาการห่วงแหนให้อีกคนได้เห็นเป็นบุญตาแต่แม่ว่าก็ดีเหมือนกันนะแกเองบางทีก็ยุ่งยุ่งไม่ค่อยสนใจเมียกับลูกเท่าไหร่เดือดร้อนผู้ใหญ่สุดในบ้านที่เอ่ยขึ้นเหมือนอยากจะลองเชิงดูอาการของลูกชายตัวเองว่าจะยังวางท่าทำอวดดีต่อไปอีกหรือเปล่าและเหมือนสิ่งที่คิดจะเป็นจริงเพราะคำพูดนั้นสร้างความหัวเสียแกคนฟังไปไม่น้อยยุ่งแค่ไหนผมก็ดูแลได้กลับบ้านได้ละทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละ คนนี้อินทัตไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นเขากลับเดินดุมดุมฝ่าวงล้อมเข้าไปหาแม่ตัวดีก่อนจะช่วยอุ้มหล่อนขึ้นแล้วพาเดินออกจากบ้านท่ามกลางสายตาตื่นตระหนกตกใจของทุกคนปล่อยคะ่ะเทียนไม่อนุญาตให้อุ้มนะคะพลอยบุรันเอ่ยขึ้นเสียงแข็งเธอโกรธตั้งแต่ตื่นมาพบกับสภาพของตัวเองนั่นแล้วไม่รู้อะไรดนใจให้เขาเลือกใช้วิธีบ้าๆแบบนั้นเพื่อง้อง,งอนกันเพราะนอกจากมันจะไม่ได้ผลแล้วมันยิ่งทําให้เธอโกรธหนักกว่าเดิม และไม่ว่ายังไงก็จะไม่ยอมอ่อนข้อให้เขาง่ายๆในเร็วๆนี้แนะ่อุ้มเมียตัวเองยังต้องขออนุญาตใครแต่เทียนไม่ยินยอมให้คุณถัดอุ้มนั่นคือปัญหาของเธอไม่เกี่ยวกับฉันเลยสักนิดคนหน้ามื่นว่าจบก็ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าไม่สนเลยสักนิดว่าภาพที่เขาอุ้มภรรยาเดินแห่ไปทั่วจะกลายเป็นข่าวดังที่ทุกคนพูดถึงไปอีกหลายวันแม้จะพยายามแค่ไหน แต่อาการแง่งอนของแม่ตัวดีก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงได้ง่ายๆนั่นยิ่งทำให้คนที่ทั้งชีวิตไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าจะมีวันนี้วันที่เขาจะลดตัวลงไปง้อผู้หญิงคนหนึ่งด้วยทุกหนทางที่พอจะคิดออกเครียดหนักไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหล่อนจะหัวเสียอะไรนักหนาทาั้งๆที่มากกว่านี้เขาก็เคยทำกับเธอมาแล้วแท้ๆนี่หายโกรธได้แล้วนะฉันจนปัญญาที่จะง้อเธอแล้วจริงๆเสียงอ่อนๆที่ได้ยิน ทำให้คนที่ตั้งท่าจะเดินหนีกันไปอีกครั้งชะงักก่อนที่พลอยบุหลันจะยอมหันกลับมามองคนที่ทําให้เธอเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยสายตาว่างเปล่าเทียนไม่ได้โกรธคะ่ะแค่เสียใจที่คุณทัศชอบพูดจาร้ายๆใส่นั่นคือความจริงที่เธออยากจะให้เขารู้เธอไม่เคยโกรธเขาได้ลงอย่างที่ตั้งใจเลยสักครั้งหากแต่เป็นความเสียใจที่มันกําลังฝังรากลึกลงไปเรื่อยๆคนทุกคนมีความรู้สึก หากจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยสักนิดต่อคำพูดของเขาก็คงไม่ใช่เพราะเธอเองก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งมีความรู้สึกเหมือนคนอื่นๆการที่เธอเงียบมันไม่ได้แปลว่าเธอโอเคเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าฉันมันปากไม่ดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจะมาถือสาหาความอะไรกับคนอย่างฉันเมื่อเห็นท่าว่าอีกฝ่ายคงไม่ยอมอ่อนให้ง่งายๆอินทัตจึงได้เอ่ยขึ้นอีกครั้งและหวังว่าครั้งนี้มันจะได้ผล เราะเขาทนไม่ได้ที่จะกลายเป็นคนนอกสายตาของเธอที่จริงคุณทัศน์ไม่จำเป็นต้องง้อเทียนก็ได้นะคะเทียนก็แค่เธอเป็นเมียฉันท้าไมให้ฉันง้อเมียแล้วจะให้ไปง้อใครที่ไหนกันแม้จะเป็นคนปากร้ายไปบ้างแต่พอเขามาทำดีด้วยแบบนี้เธอก็คิดอยากจะหยุดเวลาเอาไว้แค่ตรงนี้เสดือ,ดอเพราะกลัวเหลือเกินว่าหากผ่านวันนี้ไปแล้วทุกๆุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก ยอมรับว่าเธอชอบอินทัศแบบนี้มากกว่าตอนใจร้ายเป็นไหนๆหากเลือกได้ก็อยากให้เขาทำดีด้วยแบบนี้ไปตลอดเทียนหายโกรธก็ได้ค่ะแต่ถึงยังไงเทียนก็อยากอธิบายเรื่องที่คุณทัศสงสัยอยู่ดีคือว่าผู้ชายคนนั้นเขาช่างมันเถอะเรื่องนั้นตอนนี้ฉันไม่อยากจะรู้แล้วถึงตรงนี้รู้ไปก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานอกจากทำให้เขากับพลอยบุหลันบาดหมางก,กันซึ่งเขาทนไม่ได้ที่ต้องเห็นเธอหันเหความสนใจไปให้คนอื่นส่วนเขา กลับกลายเป็นแค่อากาศที่สัมผัสได้แต่ทำเหมือนมองไม่เห็นทำไมล่ะคะคนเจ้าเล่ยยิ้มร้ายแทนคำตอบเขาเลือกที่จะช่วยอุ้มคนแสนงอนขึ้นก่อนจะให้คำตอบไปด้วยระหว่างออกตัวเดินเพราะมีอย่างอื่นที่ฉันอยากจะฟังมากกว่าอะไรคะเดี๋ยวก็รู้คำตอบนั้นทำเอาคนถูกอุ้มอายจนหน้าแดงแต่เธอรือจะปฏิเสธเขาได้ไม่มีวันแม้จะเคยพยายามสักกี่ครั้ง สุดท้ายหัวใจไม่รักดีก็เอาชนะทุกๆคำห้ามไปได้อยู่ดีภาพความสัมพันธ์ของสามีกับผู้หญิงอื่นที่ได้เห็นนับวันยิ่งทำให้แววดาวเจ็บจนไม่รู้ว่าจะไประบายความเจ็บปวดที่กำลังก่อตัวขึ้นอยู่ภายในใจให้กับใครได้รู้มันทำให้ร่างกายที่เคยสดใสมีชีวิตชีวาของเธอเศร้าหมองและยังไม่รวมอาการแปลกๆที่กำลังเกิดขึ้นนั่นอีกและใช่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ของภรยา จะหลุดไปจากสายตาของภาคีนัยได้เขาได้แต่เฝ้ามองดูเธอห่างๆจนกระทั่งถึงวันที่ทนไม่ไหวแค่ไม่ได้เจอหน้าอาดีตคนรักไม่กี่เดือนคุณเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยรด้ไงคำถามนั้นไม่ได้ช่วยทำให้คนที่เขากำลังพูดด้วยหยุดเดินแม้แต่น้อยกลับกันเธอยิ่งเร่งฝีเท้าห่างกันไปเรื่อยๆจนเขาทนไม่ไหวต้องเอื้อมมือไปรั้งต้นแขนเรียวเอาไว้คุณมีอะไรจะพูดก็รีพูดมาเถอะค่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายอยากขึ้นไปพักแววดาวไม่ได้โกหก อยู่ๆเธอก็รู้สึกเวียนหัวอย่างหนักจนต้องหยุดพักงานในครัวที่ทำอยู่หวังจะขึ้นไปพักสายตาที่ห้องสักประเดี๋ยวแต่ก็ไม่คิดว่าจะถูกคนอารมณ์ร้ายดักพูดจาถากฐานใส่กันอีกอยากขึ้นไปพักหรืออยากจะหลบหน้าผมกันแน่คำถามนั้นทำให้แววดาวต้องฝืนอาการหน้ามืดหันกลับมามองหน้าอีกคนอย่างไม่มีทางเลือกเธอไม่รู้ว่าที่เขาทำไปทั้งหมดนี้เพื่ออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอไปทำอะไรให้เขาถึงได้ทำกับเธอแบบนี้ ถ้าคุณจะคิดแบบนั้นฉันก็คงต้องสุดแล้วแต่คุณเปล่าประโยชน์ที่จะอธิบายอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะเชื่อสิ่งที่คิดอยู่ดีซึ่งสิ่งที่เขาคิดมันก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในใจเธอเลยแม้แต่น้อยแต่คนอย่างเขาจะไปรู้อะไรนอกจากสันหาเรื่องทําให้เธอเจ็บคุณยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่าเราจะคุยกันให้รู้เรื่องครั้นจะเดินหนีต้นแขนก็ถูกระชากเอาไว้และนั่นมันทําให้ความอดทนของเธอถึงขีดสุด คุณทำลายทุกอย่างในชีวิตฉันแล้วตอนนี้คุณจะเอาอะไรจากฉันอีกฉันไม่เหลืออะไรจะให้คุณแล้วไม่มีแล้วเสียงที่เปล่งออกมาอย่างเจ็บปวดของภรรยาทำให้ภาคินัยชะงักงันเขาพยายามจะอธิบายแต่ก็ดูเหมือนยิ่งพยายามไปมันก็ยิ่งสูญเปล่าเพราะนอกจากอีกคนจะไม่ยอมฟังกันแล้วนั้นเธอยังถอยหลงังหนีทำราวกับว่าเขาคือสิ่งเลวร้ายที่ไม่น่าเข้าใกล้ก็ไม่ผิดด้วยต้องให้ฉันหายไป มันถึงจะพอใจคุณสิ้นเสียงที่แผ่วเบาราวกับขนนกร่างบอบบางก็สุดหัวไปต่อหน้าต่อตาการราวกับนกปีกหักเดือดร้อนคนที่จ้องมองภาพนั้นอยู่ตลอดเวลาต้องรีบเข้ามาช้อนร่างคนหมดสติเอาไว้ด้วยความตกใจคุณแววร่างหมดสติของแววดาวถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยมีภาคินัยเฝ้าตามติดภรยาไม่ยอมห่างไปไหนแม้แต่ตอนตรวจ เขาก็ยังยืนกรานจะอยู่ด้วยเพราะไม่อยากปล่อยให้คนน่าสงสารต้องอยู่ลําพังยอมรับอย่างไม่อายเลยว่าภาพที่เธอหมดสติไปต่อหน้าต่อตากันนั้นยังติดตาอยู่ไม่หายไหนจะคําพูดที่เธอทิ้งท้ายเอาไว้ให้นั่นอีกมันทําให้เขาแทบบ้าไม่ว่ายังไงก็ไม่มีวันปล่อยให้เรื่องบ้าๆนั่นเกิดขึ้นเมียผมเป็นอะไรหมอทำไมาอยู่ๆเธอถึงเป็นลมไปแบบนั้นตอบสิว่าหมอจะเงียบภาษางอะไร เสียงร้องวายๆของผู้เป็นนายทำให้ลูกน้องที่เพิ่งตามหลังมาติดติดต้องพากันรีบเข้ามาห้ามเป็นการใหญ่ตัวนายใจเย็นๆก่อนดีกว่าครับไม่ใช่เมียแกก็พูดได้สิว่ายังไงหมอเมียผมเป็นอะไรความห่วงใยที่ต่อให้อยากจะปิดแค่ไหนก็ไม่มีวันมิดอยู่ดีส่งผลให้ภาคินนายตวาดใส่ทุกคนที่ขวางหน้าเมียของเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาเป็นตายเท่ากันแบบนี้จะยังให้เขามัวใจเย็นอะไรอยู่อีกยังไงก็ทำไม่ได้จริงๆ ออคนไข้ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับดูจากอาการที่คุณคิดเล่ามาหมอว่าน่าจะเกิดจากการพักผ่อนน้อยซึ่งอันที่จริงแล้วอาการแบบนี้มักจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นอนๆก็เท่านั้นเองครับคำตอบที่ได้รับทําให้คนที่เพิ่งจะได้สติตกใจจนกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่ท้องเห,หรอคะหมอแววดาวถามย้ำถึงสิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อว,ว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองครับ หมอแนะนําให้คุณแม่พักผ่อนให้มากๆและที่สําคัญไม่ควรเครียดด้วยนะครับคําพูดนั้นตอกย้ําถึงความจริงจนไม่ต้องถามอะไรต่อมันทําให้ใบหน้าอ่อนหวานเอ่อล้นไปด้วยน้ําตาอย่างหักห้ามไม่อยู่ต่างจากอีกคนที่ดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขเหลือเกินกับสิ่งที่เพิ่งจะได้ยินจากปากหมอเพราะภรรยาย,ยืนกรานว่าจะกลับบ้านภคินัยจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมตามใจเธอหากแต่นั่นเป็นเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่เขาจะยอมอ่อนข้อให้ เพราะทันทีที่กลับมาถึงบ้านเขาก็ตามติดไม่ยอมปล่อยให้แม่ของลูกต้องเหนื่อยกับอะไรทั้งนั้นแม้แต่การเดินด้วยขาของตัวเองนิดปล่อยฉันลงนะคนนุณคินคนถูกอุ้มตาวาดลั่นอย่างโกรธจัดไม่ชอบเลยสักนิดกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ผมรู้แต่ผมจะอุ้มคุณจะทำไมภาคินในตอบกลับหน้าตายซ้ำยังกระชับอ้อมกอดให้แน่นยิ่งขึ้นเพื่อยือนยันให้คนดื้อเงียบได้รู้ว่าเขาไม่มีวันปล่อย ก่อนจะพาเธอเข้ามาในบ้านที่ตอนนี้มีใครบางคนนั่งรออยู่ไปไหนกันมาหรอคะลินรอตั้งนานนะคำทักทายของคนสนิทที่บุกเข้ามาหากันถึงที่บ้านโดยที่เขาไม่ได้เรียกหาหรืออนุญาตทำให้ภาคินัยไม่พอใจเป็นอย่างมากเท่าที่จำได้เขาเคยบอกอีกฝ่ายเอาไว้แล้วว่าหากไม่เรียกไม่ต้องมาที่นี่แล้วนี่ทำไมหล่อนถึงได้กล้าขัดคำสั่งอะไรทำให้ผู้หญิงคนนี้คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์มากมายขนาดนั้นกันคุณมาทำอะไรที่นี่ปาริน รินมีเรื่องสำคัญต้องบอกคุณคะ่ะคุณพอจะมีเวลาให้รินสักหน่อยไหมคะเมื่ออีกคนถามตรงๆปาลินก็เลือกที่จะตอบกลับไปตรงๆเช่นกันอย่างน้อยการมาของเธอในครั้งนี้มันจะต้องเปลี่ยนอะไรได้แน่เพราะว่าเธอไม่ได้มามือเปล่าแต่มีบางสิ่งมาด้วยบางสิ่งที่คิดว่าคงสำคัญสำหรับเขาอยู่ไม่น้อยบางสิ่งที่เธอทุ่มหมดหน้าตากเพื่อให้ได้มาครอบครองผมไม่ว่างวันนี้คุณกลับไปก่อนเถอะไว้ผมว่างจะโทรหา พาคินัยตอบกลับไปแทบจะทันทีอันที่จริงช่วงนี้เขาก็พยายามถอยห่างจากอีกฝ่ายมาบ้างแล้วเพราะไม่อยากมีปัญหากับภรรยาที่ถึงแม้จะไม่พูดแต่เขาก็พอจะดูออกว่าแววดาวไม่พอใจทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้มาเหยียบที่นี่บางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องจบทุกอย่างลงลินทองค่ะทว่าคำพูดที่ไล่ตามหลังมานั้นกลับทำให้ขาทั้งสองข้างก้าวต่อไปไม่ได้ มันทำให้เขาต้องหันมามองเจ้าของคำพูดอีกครั้งท่ามกลางความตกใจอย่างหนักคุณว่าอะไรนะลินทองค่ะคราวนี้คุณพอจะมีเวลาให้ลินหรือยังคะซึ่งอีกคนก็ย้ำชัดเจนถึงความเป็นจริงที่มันทำให้ภาคินายถึงกลับพูดไม่ออกนานหลายนาทีกว่าที่เขาจะตั้งสติได้ถึงสั่งให้หล่อนไปรอที่ห้องรับแขกก่อนที่เขาจะอุ้มภรรยาที่เอาแต่นิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยสักคำขึ้นมาที่ห้องนอนคุณแวว เสียงเข้มร้องเรียกพร้อมทั้งรังต้นแขนแม่ของลูกเอาไว้เมื่อแววดาวทำท่าจะเดินหนีกันไปคุณไปจัดการปัญหาของคุณที่เรียบร้อยเถอะคะ่ะฉันไม่เป็นไรซึ่งแววดาวก็ตอบกลับมาเบาๆก่อนที่เธอจะเดินหนีเข้ามาในห้องน้ำเพราะไม่อยากให้คนใจร้ายได้เห็นถึงความโศกเศร้าเสียใจของตัวเองเพราะคำพูดของปาลินทำให้ภาคินัยต้องกลับลงมาหาเธออีกครั้งแม้ใจจริงเขาอยากจะอยู่ดูแลภรรยา แต่ก็ไม่อาจทำได้อย่างที่ใจคิดในตอนนี้คุณจะอย่างไงลินต้องการความเท่าเทียมค่ะเพราะถึงยังไงลินก็ถือได้ว่าเป็นเมียที่กำลังอุ้มท้องลูกของคุณคนหนึ่งเหมือนกันลินอยากย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ในบ้านหลังนี้และทุกคนต้องเคารพลินเหมือนที่เคารพคุณแววด้วยปาลินบอกถึงความต้องการของตัวเองออกไปในรวดเดียวและเชื่อเธอว่าคนอย่างเธอไม่มีวันหวังน้อยแค่นี้อย่างแน่นอนอย่างเธอต้องได้มากกว่านั้นได้มากกว่าผู้หญิงที่อยู่ๆก็เข้ามาชุกมือเปิบนั่น นั่นมันมากเกินไปผมให้คุณไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดให้นานไปมากกว่านี้พาคินัยก็สามารถให้คำตอบแก่อีกคนไปได้ในทันทีไม่มีวันที่เขาจะยกใครขึ้นมาเท่าเทีเทยมภรรยาถ้าอย่างนั้นลินก็คงไม่มีทางเลือกเธอหยุดคำพูดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เหมือนต้องการให้เขาคิดต่อเอาเองว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เธอจะทำต่อหากเขายังดื้อดึงที่จะไม่รับฟังความต้องการของเธออย่าแม้แต่จะคิดปาลิน คุณก็อย่าบีบให้ลินไม่มีทางเลือกสิคะคุณลองไปคิดดูก่อนก็ได้ไว้คุณตัดสินใจได้เมื่อไหร่ค่อยโทรหารลินลินจะรอข่าวดีจากคุณนะคะคนที่ถือไพเ่เหนือกว่าลั่นวาจาเอาไว้พร้อมทั้งวางหลักฐานที่มีให้เขาได้ดูต่างหน้าเพื่อยืนยันถึงทุกๆคําที่ได้พูดออกไปว่าเธอไม่ได้โกหกคุณจะไม่รักลินลินไม่ว่าแต่เด็กคนนี้คุณต้องรักเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกของคุณ คำพูดนั้นทำให้ภาคินยัยไม่กล้าแม้แต่จะขยับไปไหนนานนับนาทีเขาไม่กล้าแม้แต่จะเดินไปหยิบซองเอกสารที่อีกคนทิ้งเอาไว้ให้ดูก่อนจากมาเปิดด้วยกลัวถึงความจริงที่จำต้องทำใจยอมรับความจริงเรื่องลูกที่แม้จะไม่ได้ทำให้รู้สึกดีแต่ก็ยากที่จะละเลยเขาทิ้งเวลาไว้นานเกือบชั่วโมงก่อนจะกลับขึ้นมาหาภรรยาพร้อมเครื่องดื่มบำรุงซึ่งหน,นี้แววดาวก็ยอมเอื้อมมือมารับไปดื่มแต่โดยดีเพราะดูจากสีหน้าเคร่งเครียดของเขาในตอนนี้ มันคงจะหนักเกินไปหน่อยหากเธอจะดื้อดึงหาเรื่องเขาทะเลาะไปอีกคนผู้หญิงคนนั้นเธอต้องการอะไรคะหญิงสาวทอดเวลาปล่อยให้ความเงียบเข้ามาปกคลุมภายในห้องสักพักถึงได้ตัดสินใจเอ่ยถามขึ้นเชื่อจากสิ่งที่กำลังเห็นอยู่ตรงหน้าว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนแต่เธอก็ไม่ใช่คนที่มีสิทธิคิดหรือตัดสินใจอะไรนอกจากทำใจให้นิ่งและยอมรับถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนับจากนี้ ซึ่งไม่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกทางไหนเธอก็พร้อมยอมรับทุกๆก,การตัดสินใจของเขาแต่โดยดีลินเขาอยากย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ในฐานะเดียวกับคุณคำตอบที่ได้มานั้นทำให้เธอพูดไม่ออกไปนานร่วมนาทีมันเจ็บซสยยิ่งกว่าครั้งไหนแต่ทิ้งอย่างนั้นเธอก็ยังเลือกที่จะมองเขาด้วยสายตาน,นิ่งๆกลับไปเท่านั้นมันจะไม่ง่ายกว่าหรอคะถ้าคุณอยากให้ฉันเพื่อที่คุณจะได้กลับไปหาคนรักเก่าของคุณนั่นหรอไม่มีทาง ต่อให้โลกถล่มเขาก็ไม่มีวันหยาจากเธอนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายบนโลกที่เขาจะยอมให้มันเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นคุณอยากทำอะไรกระสุดแล้วแต่ใจคุณเถอคะค่ะฉันต้องขอโทษด้วยที่วุ่นวายภาคินายเหนียวรั้งคนขี้น้อยใจเอาไว้ด้วยอ้อมก่อนครั้งนี้ไม่ว่ายังไงเขาก็ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้จริงๆผมไม่คิดจริงๆว่าเรื่องมันจะกลายมาเป็นแบบนี้ผมขอโทษคุณไม่จําเป็นต้องขอโทษฉันหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดคุณปาลินเป็นคนของคุณ จะแปลกอะไรตรงไหนถ้าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแววดาวพูดตัดบทก่อนที่อีกคนจะได้ทันพูดขอโทษนั่นเป็นเพราะเธอไม่อยากฟังคำขอโทษของเขาไม่มีค่าอะไรอีกแล้วตอนนี้เพราะสิ่งที่เขาก่อไว้กับเธอกับผู้หญิงอีกคนมันช่างใหญ่หลวงสิ้นดีเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องมาขอโทษหรือเสแสร้งว่ากำลังรู้สึกผิดเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์คุณแววผมฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วจะเป็นการขอมากเกินไปไหมคะถ้าฉันจะขอให้คืนนี้เราแยกห้องนอน ฉันอยากได้เวลาค่ะแน่นอนว่าคนที่มีความผิดติดตัวไม่อาจปฏิเสธในคำขอร้องนี้ได้เขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันยากต่อการให้อภัยถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยากให้เธอรู้ว่าเขาเองก็เสียใจได้ครับถ้าอย่างนั้นคุณพักผ่อนเถอะผมไม่กลัวแล้วพักในทิ้งท้ายเอาไว้เพียงเท่านั้นก่อนจะยอมถอยออกไปและไม่ลืมที่จะปิดประตูห้องให้ภรรยาภรรยาที่เขาได้สร้างบาดแผลให้กับเธออย่างสาหัส และมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขอร้องให้เธออภัยให้กันในตอนนี้ไม่ง่ายเลยปาลินจัดการย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่ทันทีที่ได้รับโทรศัพท์จากคนของภาคินายแต่มันคงดีกว่านี้หากห้องที่เขาสั่งให้คนจัดเตรียมเอาไว้ให้เธอจะเป็นห้องใหญ่ที่ชั้นบนไม่ใช่ห้องรับรองแขกที่ชั้นล่างแบบนี้แน่นอนว่าเธอทนไม่ได้แต่ก็ยังต้องอดทนรอจนเข้ากับเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายโอบเอวกันลงมาที่ห้องทานข้าว ทำไมห,ห้องที่คุณให้ลินอยู่ถึงเป็นท่อนรับรองแขกที่ชั้นล่างแบบนี้ล่ะคะที่คุณแววเธอยังได้นอนห้องใหญ่กับคุณได้เลยเลินไม่ยอมนะแบบเนี้ยเสียงที่เปิดฉากขึ้นทําให้แววดาวชะงักโดยไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะมาถึงไวขนาดนี้ที่จริงเธอรู้เรื่องที่ปาลินจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ภาคินยเป็นคนบอกเรื่องนี้กับเธอด้วยตัวเองและเขายังให้สัญญาอีกด้วยว่าผู้หญิงคนนี้จะเข้ามาอยู่ในที่ที่เขาจํากัดให้อยู่เท่านั้นแต่ดูเหมือนอะไรอะไรคงจะไม่ง่ายแบบนั้น เพราะอีกฝ่ายต้องการทุกอย่างที่เธอได้ผมให้คุณมากที่สุดได้แค่นี้ปาลินอย่าเรียกร้องอะไรที่มันมากไปกว่านี้ไม่ค่ะลินจะเรียกหรือคุณลืมไปแล้วคะว่าเราตกลงกันไว้ว่ายังไงลินจะย้ายเข้ามาที่นี่และมีสิทธิ์ทุกอย่างในบ้านหลังนี้เทียบเท่ากับคุณววภาคินในเลือกที่จะไม่ตอบอะไรเพราะความอดทนของเขากําลังเดินทางมาถึงขีดสุดไม่มีใครกล้ามาต่อรองอะไรแบบนี้กับเขาไม่มีเท่าที่จําได้ ผมอนุญาตให้คุณเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เท่านั้นปาลินผมไม่เคยพูดเลยสักคำว่าจะให้สิทธิเทียบเท่ากับคุณแววเขานั่นเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะคุณแววเขาคือภรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของผมและคงไม่ต้องให้ผมบอกใช่ไหมว่าสถานะของคุณในตอนนี้มันคืออะไรคนถูกประจานสถานะหน้าชาไม่น้อยกับคําตอบกลับที่ได้รับเพราะไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําแบบนี้กับเธอแต่ครั้นจะเอ่ยปากตอบโต้เสียงเข้มก็ดังสวนขึ้นมาสะก่อนและครั้งนี้น้ําเสียงของภาคินยเต็มไปด้วยความโกรธจ,จัด ผมให้คุณได้มากสุดแค่นี้ถ้าไม่เอาก็เชิญนั่นประตูพคินายไม่เปิดโอกาสให้อีกคนได้เรียกร้องอะไรไปมากกว่านี้เขาทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนจะเดินออกไปจากบ้านและไม่ลืมกำชับทุกคนในบ้านให้ดูแลภรรยาของเขาให้ดีอย่าให้ผู้หญิงเจ้าเล่ห์อย่างปาลินเข้าไปสร้างความวุ่นวายให้เธอเป็นอันขาดเมื่อพาคินายเลือกที่จะเดินหนีแล้วทิ้งปัญหาเอาไว้ให้เธอรับช่วงต่อแววดาวจึงเป็นฝ่ายลุกขึ้นบ้าง หวังเพียงแต่จะไปให้พ้นหน้าผู้หญิงที่เธอรู้สึกไม่ถูกชะตาด้วยนับตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันคุณวานี่โชคดีจังเลยนะคะเกิดมามีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะบ้านรถหรือแม้แต่ฐานะทางสังคมพอได้แต่งงานก็ได้แต่งกับคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันต่างจากลินที่อาพัประโยคที่ยาวเหยียดทำให้คนที่ตั้งใจจะเดินหนีไปอีกทางชะงัก รู้ได้ด้วยตัวเองว่าปาลินจงใจพูดประชดประชันกันแต่ถึงจะรู้ไปก็เท่านั้นเธอคงไม่สามารถช่วยอะไรอีกฝ่ายได้อยู่ดีฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะแต่ฉันคงช่วยอะไรคุณในเรื่องนี้ไม่ได้มันคือความจริงที่เธอไม่อาจช่วยอะไรอีกฝ่ายในเรื่องนี้ได้เพราะตัวเธอเองก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่เลือกหรือตัดสินใจอะไรแทนใครได้จริงๆมันอาจดูเหมือนว่าชีวิตของเธอนั้นแสนจะเพียบพร้อม แต่น้อยคนจะรู้ว่าภายในความเพียบพร้อมนั้นมันกลับมีความเสียใจของเธอซ่อนอยู่เธอไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยากจะมาตกอยู่ในสถานการณ์บ้าๆแบบนี้เลยแต่เป็นเขาคนเดียวที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้ช่วยได้สิคะแค่คุณแววยอมหย่าเท่านั้นคุณคินเขาก็จะหันมาสนใจลินกับลูกทันทีคุณเองก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับเขามาตั้งแต่แรกทำไมไม่รีบๆหย่าให้เขาหรือว่าคุณเกิดนึกเสียดายเขาขึ้นมา ใช่สินะผู้ชายที่แสนจะเพียบพร้อมไปทุกอย่างแบบนั้นผู้หญิงที่ไหนจะกล้าปล่อยให้หลุดมือไปดูอย่างเธอสิลงทุนทำถึงขนาดนี้ก็เพื่อให้ตัวเองมีสิทธิ์ทุกอย่างในตัวเขาแม้จะรู้ว่ามันเป็นการกระทำที่เสี่ยงแต่เธอไม่มีทางอื่นให้เลือกแล้วจริงๆฉันเข้าใจดีนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้ฉันคิดว่าคุณมาคุยผิดคนแล้วละคะ่ะเพราะสำหรับฉันแล้วฉันยินดีอยากให้คุณคินทุกเมื่อเพราะฉันเองก็ไม่ชอบการอยู่ร่วมกันแบบนี้เหมือนกัน แต่คนที่ไม่ยอมหย่ามันคือเขาแล้วฉันก็ทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะแววดาวเอ่ยขึ้นอีกครั้งก่อนจะพาตัวเองเดินหนีออกมาแล้วหวังลึกๆว่าคำพูดที่กล่าวไปมันจะช่วยทำให้อีกคนเข้าใจว่าเธอไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นในเรื่องนี้2เดือนต่อมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่ภคินัยตัดสินใจให้ผู้หญิงอีกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบ้าน ก็ไม่มีวันไหนที่อีกฝ่ายจะไม่ก่อเรื่องหรือพยายามสร้างปัญหาให้เธอกับเขาต้องบาดหมางกันแม้จะบอกให้ตัวเองอดทนแต่ดูเหมือนว่ายิ่งทนอีกฝ่ายก็ยิ่งได้ใจส่วนคนก่อเรื่องนั้นไม่เพียงแต่จะไม่หาทางแก้ปัญหาเขายังทำเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติทั้งทที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้เข้าใกล้คำนั้นเลยสักนิดและมาในวันนี้ความอดทนของเธอมันได้หมดสิ้นลงแล้วจริงๆริงวว เสียงร้องของคนที่อยู่ในใจตลอดเวลาที่ดังขึ้นมันได้ทำลายกำแพงเล็กๆที่เรียกว่าความอดทนของเธอจนหมดสิน้นมันคงเป็นเรื่องไม่สมควรที่จะวิ่งเข้าไปสวมกอดสามีของคนอื่นแต่นาทีนี้เธอมองไม่เห็นใครแล้วจริงๆที่จะช่วยพาเธอก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไม่มีแล้วจริงๆว้าวทนไม่ไหวแล้วค่ะพี่ทัศน์วาวพยายามจะให้โอกาสเขาแล้วแต่เขา เขาทําให้แววเจ็บลเกินค่ะคนถูกสวมกอดที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรจําต้องกอดตอบอดีตคนรักอย่างไม่มีทางเลือกแม้จะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุของน้ําตามากมายบนใบหน้าที่เมื่อก่อนเคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มสดใสแต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจได้เกินร้อยนั่นคือคนที่เป็นสาเหตุทำให้แววดาวต้องเสียใจคงหนีไม่พ้นไอ้ผู้ชายที่ชื่อพาคินายคนนั้นอย่างแน่นอนแววใจเย็นๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆเล่าให้พี่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น เป็นนานกว่าแววดาวจะสงบลงก่อนจะเริ่มต้นเล่าถึงเรื่องราวที่เธอได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการอดทนอดกลั้นให้อีกคนฟังอย่างไม่คิดปกปิดรวมไปถึงเรื่องที่เธอตัดสินใจหนีออกจากบ้านด้วยพี่ขอโทษทั้งหมดเป็นเพราะพี่เองถ้าพลอยบูหลันไม่ท้องบางทีเราสองคนอาจจะคำพูดนั้นถูกหยุดลงเมื่อแววดาวเอ่ยสวนขึ้นทันควันไม่ค่ะพี่ทัดไม่ได้ทำอะไรผิด มันคงจะเป็นเวรกรรมของแววเองมากกว่าถึงต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้พี่ทัศน์อย่าโทษตัวเองเลยนะคะต่อให้จะโกรธเขามากแค่ไหนแต่เธอก็ไม่ได้ต้องการเห็นเขาโทษตัวเองแบบนี้ไม่แม้แต่นิดเดียวแววไม่ต้องห่วงนะพี่จะไม่ยอมให้ใครมาทําอะไรแววได้อีกพี่จะปกป้องแววเองคนได้ยินเช่นนั้นเลือกที่จะยิ้มรับหัวใจที่แสนบอบชําอบอุ่นจนลืมคิดถึงความผิดชอบชั่วดีไปชั่วขณะหนึ่งเธอสวมกอดอินทัศน์อีกครั้ง ซึ่งเขาเองก็ตอบกลับมาเช่นกันอีกด้านหนึ่งพี่ขอโทษทั้งหมดเป็นเพราะพี่เองถ้าพลอยบุลันไม่ท้องบางทีเราสองคนอาจจะเธอไม่ได้ตั้งใจเป็นคนไม่ดีเรื่องทุกอย่างมันคือความบังเอิญเท่านั้นความบังเอิญที่พาให้เธอไปได้ยินความจริงที่เกือบเกือบจะลืมไปแล้วว่าใครคือคนสำคัญของเขาแน่นอนว่ามันเจ็บมากกว่าครั้งไหนๆที่ต้องมารับฟังคำพูดเหล่านั้นของผู้ชาย ผู้ซึ่งเป็นทั้งสามีเป็นพ่อของลูกเป็นกระทั่งเจ้าของหัวใจแม้จะทำใจแล้วบอกกับตัวเองเสมอว่าเธอไม่ได้มีค่ามากไปกว่าคนที่กำลังอุ้มท้องลูกของเขาแต่ใจเจ้ากรรมมันก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ดีกับความจริงที่ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอมากไปกว่าแค่อยากจะรับผิดชอบกันเท่านั้นเป็นอีกคนต่างหากที่เขารักและยังห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนเธอจะว่ายังไงถ้าเกิดว่าฉัน อยากจะรับลูกของแววมาเป็นลูกฉันอีกคนคำถามนั้นเหมือนเป็นการตอกย้ำให้ทุกอย่างชัดเจนจนไม่ต้องถามหาเหตุผลและมันยากเกินกว่าที่จะตอบอะไรกลับไปในตอนนี้ในขณะที่อินทัดเองก็อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างลำบากใจไม่น้อยที่ต้องมาพูดเรื่องนี้กับภรรยาที่ตอนนี้ใกล้คลอดเต็มทีหากแต่เขาคิดหาทางออกอื่นไม่ออกแล้วจริงๆตอนนี้ฉันแค่สงสารเขาเท่านั้นแววดาวเขาไม่มีใครนอกจากฉัน อย่างน้อยแววดาวก็ยังมีเขาในขณะที่เธอตั้งหักที่ไม่มีใครไม่มีและไม่เคยมีถ้าลูกคลอดเราสองคนมาอย่าก,กันดีไหมคะคำพูดนั้นทำเอาอินทัชาไปทั้งตัวก่อนที่เขาจะคว้าต้นแขนอีกคนเข้ามาถามซ้ำอีกครั้งพูดอะไรฉันถามว่าเธอพูดบ้าอะไรออกมาเทียนเหนื่อยคะ่ะเทียนรู้ว่าตัวเองไม่ได้มีค่าสำหรับคุณมากไปกว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่กำลังอุ้มท้องลูกของคุณอยู่ มันจะไม่ดีกว่าหรอคะถ้าเราหยากันจากนั้นคุณจะไปรับเป็นพ่อให้กับลูกของใครมันก็สุดแล้วแต่ใจของคุณคำตอบนั้นทำให้อินทัศรู้ว่าเมียของเขาไม่โอเคกับการที่เขาจะไปรับเป็นพ่อให้ลูกของคนอื่นแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ควรบอกกับเขาดีๆสิไม่ใช่มาชวนหยาทำเหมือนเขาไม่มีค่าให้ต้องห่วงแหนแบบนี้ฉันไม่หยาห้ามพูดเรื่องบ้าๆนี้ออกมาอีกส่วนเรื่องของแววฉันจะลองหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนอีกที นั่นคือคำขาดที่เขาทิ้งทายเอาไว้ให้ก่อนที่เขาจะหันเหความสนใจทั้งหมดไปให้อีกคนแทนเย็นวันเดียวกันบ้านหลังเล็กต้องเปิดต้อนรับการมาของภาินัยตามความคาดหมายของอินทัดหากแต่ครั้งนี้อีกฝ่ายไม่ได้มาด้วยอารมณ์โกรธเหมือนทุกครั้งและเขายังทำในสิ่งที่ทำให้คนทั้งบ้านต้องตกใจผมจะยอมให้คุณอยู่ที่นี่ไปสักพักแค่สักพักเท่านั้นและผมจะรีบรับคุณกับลูกกลับบ้านของเรา คำพูดนั้นไม่เพียงแต่อินทัศเท่านั้นที่ตกใจแววดาวเองก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกอยู่นานร่วมนาทีการกระทำนี้ของเขามันทำให้เธออดคิดไม่ได้ว่าเขาคงเบื่อและอยากใช้เวลากับอีกคนมากกว่าเขาถึงไม่งอนงอหรือแม้แต่พยายามที่จะพาเธอกลับไปแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงก็ตามนั้นฉันขอฝากเมียก,กับลูกฉันเอาไว้ที่นี่สักพักแล้วจะรีบมรับกลับภาคินไม่อธิบายอะไรไปมากกว่านี้ มันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องมาบอกเล่าถึงความห่วงใยที่มีต่อภรรยาและลูกให้คนนอกได้รับรู้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรทำอันที่จริงเขามีความคิดจะส่งแววดาวกลับบ้านมาได้สักพักแล้วเพราะไม่ไว้ใจปาลินที่หมู่นี้ทำตัวแปลกๆด้วยกลัวว่าอีกฝ่ายจะคิดทำเรื่องไม่คาดคิดมันคงดีกว่าอะไรทั้งหมดถ้าจะปล่อยให้เมียรักกับลูกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยสักพักและเขาก็มองไม่เห็นที่ไหนที่มันจะปลอดภัยเท่าที่นี่แล้วอย่างน้อยก็ยังมีผู้หญิงซื่อบื้อคนนั้นอยู่ ซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าเธอจะดูแลคนสำคัญของเขาได้ดีมากกว่าใครๆเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณคินอย่าพิ่งไปรอยยิ้มอยักเผยขึ้นเมื่อเสียงเรียกที่แสนคุ้นหูดังขึ้นจากด้านหลังเมื่อหันกลับไปดูก็พบว่าที่คุณแม่ที่ดูอ้วนขึ้นกว่าครั้งก่อนที่ได้เจอค่อนข้างมากไม่เจอแค่ไม่กี่เดือนทำไมคุณดูอ้วนขึ้นไม่ตลกนะคะคุณทำแบบนี้ทำไมคะทำไมคุณถึงไม่พาคุณวาวดาวกับลูกจะไม่ปลอดภยัยถ้ากลับไปกับผม ผมบอกแค่นี้พอไหมคำอธิบายนั้นของเขาไม่ได้ช่วยให้เข้าใจอะไรเลยสักนิดอะไรคือความไม่ปลอดภัยแล้วนี่เขาจะกลับไปแล้วทิ้งภรรยากับลูกไว้ที่นี่จริงๆเหรอเธอมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้รักคุณแววมากดูได้จากสายตาของเขาที่มันฟ้องทุกอย่างจนไม่ต้องร้องถามอะไรอีกแม้เขาจะชอบทำตัวไม่ดีไปบ้างแต่เธอเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนไม่ดีถึงอย่างนั้นผมก็ต้องขอโทษคุณด้วยที่การมาของเมียผมอาจทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับสามีต้องสั่นคลอน แต่เชื่อเถอะผมไม่ยอมให้ใครมาแย่งเมียกับลูกของผมไปแน่คุณเองก็ควรระวังคนของคุณเอาไว้ด้วยอย่าให้มันเทีย่ยวมายุ่มยามกับเมียผมไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนครูเสร็จก็เดินหนีคนบ้าอะไรไร้เหตุผลเป็นที่สุดพลอยบุหลันตะโกนต่อว่าภายในใจพร้อมจ้องมองแผ่นหลังของภาคินัยจนอีกฝ่ายหายลับสายตาไปถึงได้ยอมเดินกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งบ้านที่บัดนี้ว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของคนสองคนที่เคยอยู่ อินทัตคงพาคนสำคัญของเขาขึ้นไปพักผ่อนส่วนเธอคนไม่มีค่าอะไรกับใครก็ต้องยอมรับความจริงต่อไปเพียงลำพังความลับไม่มีในโลกนั่นคือความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับมันยาเมื่อประมุกใหญ่ของบ้านอย่างคุณทอแสงทราบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นและไม่รีรอที่จะสั่งให้เรียกตัวบุตรชายให้มาหาแทบจะทันทีแล้วนี่จะเอายังไงต่อจะมาอยู่กันแบบสามคนแบบนี้ไม่ได้นะตัทั ชาวบ้านชาวช่องรู้เขาจะเป็นยังไงแกเคยคิดบ้างไหมฮะไม่ผิดไปจากที่คิดไว้ว่าหากเรื่องที่เขาให้แววดาวมาอยู่ด้วยที่บ้านถึงหูแม่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่แม้จะรู้ทั้งรู้แต่เขาก็เลือกทําและยอมรับทุกความผิดอย่างไม่คิดที่จะแก้ตัวแววเขากําลังลําบากนะครับแม่ผมปล่อยเขาไปไม่ได้ต่อให้ทำแบบนั้นได้เขาก็ไม่คิดที่จะทำมันอยู่ดีแม่ไม่ว่าถ้าเกิดว่าแกจะนึกสงสารเขา แต่การที่แกพาเขาเข้ามาอยู่ในบ้านแบบนี้แม่ไม่ชอบคนอื่นเขาจะมองยังไงแล้วเมียแกอีกละ่ะแกเคยคิดบ้างไหมว่าแม่เทียนเขาจะรู้สึกยังไงแต่ที่นางรู้พลอยบุหลันคงไม่ได้กําลังมีความสุขอยู่อย่างแน่นอนที่อยู่อยู่สามีก็พาคนรักเก่ามาอยู่ด้วยที่บ้านและเท่าที่ได้ยินลูกชายนางก็เอาใจหนูแววดาวสารพัดส่วนเมียกับลูกกลับเฮินห่างไม่ยอมดูแลเทียนเขาเข้าใจทุกอย่างดีครับเรื่องนี้แม่ไม่ต้องห่วง อินทตัตอบกลับไปในทันทีนั่นเป็นเพราะพลอยบุหลันเป็นคนยืนยันกับเขาในเรื่องนี้ด้วยตัวของเธอเองเข้าใจบ้าบออะไรแกรู้ไหมว่ารอยทั้งร้อยไม่มีผู้หญิงคนไหนทนได้อย่างที่ปากพูดหรอกเวลาที่ต้องทนเห็นคนของตัวเองไปห่วงใยผู้หญิงคนอื่นไม่รู้ละ่ะถ้าแกยืนยันที่จะให้หนูแววอยู่ด้วยแม่ก็จะให้แม่เทียนย้ายไปอยู่บ้านใหญ่ด้วยกันคุณทอแสงจำเป็นต้องยื่นคำขาดเพราะไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายไปกันใหญ่ มันควรต้องถึงเวลาแล้วที่อินทัศจะต้องทำอะไรที่มันถูกต้องแม้จะสงสารแววดาวอยู่ไม่น้อยกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ยังไงนางก็คิดว่าคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องนี้คือพลอยบุหลันอยู่ดีแม้อีกฝ่ายจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ความจริงแล้วใครจะรู้นอกจากเจ้าตัวแม่แค่สามวันเท่านั้นตาทัศแม่ให้แกได้มากสุดเท่านี้ที่เหลือก็สุดแล้วแต่ใจแกว่าจะทำยังไงต่อคุณทอแสงทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนจะเดินจากไป และจะไม่มีทางยอมอ่อนข้อให้ลูกชายในครั้งนี้อย่างแน่นอนถึงคราวที่อินทัศนจะต้องเลือกแล้วว่าใครกันแน่คือคนสำคัญมากที่สุดคำพูดของมารดาที่ทิ้งไว้ยังคงกล้องอยู่ในหัวไม่หยุดมันทำให้อินทัศน์อดไม่ได้ที่จะมองหาพลอยบุหลันเมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนจะพบร่างบางในชุดคลุมท้องซึ่งกำลังทำอาหารเย็นให้เขากับแขกอยู่ที่ครัวเขาไม่ปฏิเสธว่าหมูน่นี้เขามักเห็นเหความสนใจไปให้แววดาวมากเป็นพิเศษ จนบางครั้งบางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าอีกคนจะรู้สึกยังไงจะอ้างว้างสักแค่ไหนหรือจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเธอไม่เคยแม้แต่จะพูดอะไรออกมาคุณทัศรอสักครู่นะคะใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะพลอยบุหลันที่หันมาเห็นสามีร้องบอกเพราะคิดว่าเขาคงจะเข้ามาถามถ,ามถึงอาหารเย็นของแววดาวทำไมยังเข้าครัวทำอาหารอยีอกฉันเคยสั่งแล้วไม่ใช่เหรอว่าเดี๋ยวจะให้คนจากบ้านใหญ่มาทำให้อินทัศไม่พูดเปล่า แต่กลับรวบมือทั้งสองข้างของคนดื้อเงียบมากุมไว้หลวมๆพร้อมลูบมันไปมาเบาๆมือคู่นี้ไม่ใช่หรือที่คอยทําทุกอย่างเพื่อเขามาตลอดมือคู่นี้ที่คอยทําอาหารอร่อยๆให้กินคอยดูแลทุกอย่างในบ้านโดยที่เขาไม่ต้องออกปากสั่งเลยแม้แต่คําเดียวเทียนไหวคะ่ะคุณหมอเองก็เคยบอกว่าควรหาอะไรทําบ้างให้เทียนทําเถอะนะคะแม้นั่นจะเป็นคําแก้ตัวที่น่าฟังแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่ชอบใจอยู่ดี ที่ต้องเห็นเธอลำบากทำอะไรต่อมีอะไรแบบนี้เทียนคะฉันขอโทษนะคำขอโทษที่ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ได้ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับทำให้พลอยบุหลันชะงักงนันแม้จะไม่รู้ว่าเขาขอโทษเรื่องอะไรแต่มันก็พอจะเดาได้ไม่ยากเมื่อคิดว่ามันใช่เธอจึงส่งยิ้มหว,วานๆกลับไปให้อย่าคิดมากเลยคะ่ะเทียนไม่เป็นไรจริงๆคุณทัดทำในสิ่งที่ต้องทำเธอนะคะเทียนเข้าใจเรื่องทุกอย่างคะ่ะ เธอเข้าใจว่าคนที่เขารักคือแวลดาวแล้วก็เข้าใจว่าเขาคงไม่อาจปล่อยให้ผู้หญิงที่เขารักต้องเจ็บปวดเพียงลําพังได้เพราะเข้าใจเธอถึงไม่กล้าแม้แต่จะบอกให้เขารู้ว่าเธอเองก็เจ็บปวดไม่แพ้กันสถานะเมียตีทะเบียนไม่ได้การันตีความสุขที่ยั่งยืนได้เลยหากปราศจากความรักและนั่นคือความจริงที่ทําให้เจ็บที่สุดความเงียบงันระหว่างคนสองคนตกอยู่ในสายตาแวดาวตลอดเวลา ใช่ว่าจะไม่รู้ว่าการมาของเธอทําให้อินทัศกับพลอยบุหลันต้องมีปัญหาและพอร,รู้จึงไม่อยากทําให้เรื่องราวมันบานปลายไปกันใหญ่ดูจากสายตาของเขาที่มองภรรยามันบอกให้รู้ถึงอะไรหลายๆอย่างได้อย่างชัดเจนซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นแบบนั้นมานานแล้วก็ได้อินทัศมักจะหงุดหงิดทุกครั้งที่เจอพลอยบุหลันพูดคุยกับคนงานชายแม้ปากเขาจะบอกว่าไม่ชอบแต่ทุกครั้งที่อีกฝ่ายเจอกับปัญหาก็มักจะเป็นเขาทุกครั้งที่ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ มันเป็นแบบนี้มานานมากแล้วและเธอก็เพิ่งเข้าใจในวันนี้เองว่าทั้งหมดคือความรักที่เขาแสดงออกแม้จะไม่อ่อนหวานแต่กลับเต็มไปด้วยความห่วงใยซึ่งหากไม่ได้รู้จักเขาดีพอก็คงไม่รู้ว่านั่นมันคือความรักรักที่เขาอาจยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวก่อนสิเทียนคิดเช่นนั้นจึงไม่รีรอที่จะเอ่ยรั้งคนหน้าอิจฉาเอาไว้ก่อนจะพาตัวเองเดินไปขวางเพราะมีคำบางคำที่อยากจะพูดมันออกไปคุณวาว มีอะไรจะใช้เทียนหรอคะพูดอะไรแบบนั้นเทียนไม่ได้อยู่ในสถานะหลานสาวแม่บ้านแล้วนะฉันจะไปกล้าใช้เทียนได้ยังไงคุณวาวฉันอยากขอโทษขอโทษที่ทําให้เทียนต้องอึดอัดแต่เทียนไม่ต้องห่วงนะวันนี้ฉันจะไปจากที่นี่วาวดาวบอกถึงความตั้งใจของตัวเองออกไปใช่ว่าจะไม่รู้ว่าการมาของเธอทําให้สถานการณ์ในบ้านหลังนี้เปลี่ยนไปอินทัศเอาเวลาที่ควรดูแลลูกและภรรยาของเขามาดูแลเธอ นั่นทำให้เธออดที่จะรู้สึกผิดไม่ได้เรื่องทั้งหมดคงดีขึ้นหากเธอไปซะคุณเววจะไปไหนคะอยู่ที่นี่เธอนะคะเทียนไม่เป็นไรจริงๆคะ่ะอย่าไปไหนเลยนะคะเพราะถ้าคุณเววไปคุณทัดคงเสียใจมากพลอยบุหลันตอบกลับอย่างไม่เต็มเสียงเท่าไหรนะ่นัเธอไม่ได้โกรธคนตรงหน้าทั้งหมดมันคือความอิจฉาเสียมากกว่าแม้จะรู้ว่าไม่สมควรคิดแต่ใครเลยจะห้ามความรู้สึกของตัวเองได้เราเธอละเทียน เธอแน่ใจเหรอว่ามีความสุขจริงๆกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้คำถามนั้นแทงใจคนฟังอยู่ไม่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เลือกที่จะเก็บทุกความรู้สึกเอาไว้เพราะมีสิ่งที่สำคัญมากกว่าต้องทำเทียนเทียนไม่เป็นไรจริงๆคะ่ะคุณแววอย่าไปเลยนะคะถ้าแววดาวไปจากที่นี่อินทัศน์คงเจ็บปวดไม่น้อยเธอไม่อยากให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่แม้แต่นิดเดียวแต่ถึงอย่างนั้นสักวันฉันก็ต้องไปอยู่ดี แล้วมันจะต่างกันตรงไหนละเทียนเธอเป็นคนดีนะแล้วฉันต้องขอโทษจริงๆสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาเราสองคนยังเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมพลอยบุหลันพยักหน้ารับพร้อมรอยยิม้มเธอเองก็ไม่เคยมีเพื่อนสนิทเพราะไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับหลานสาวแม่บ้านอย่างเธอแต่กับคนตรงหน้านอกจากจะไม่รังเกียจยังคอยร้องขอถึงความเป็นเพื่อนจากเธอบ่อยๆขอบคุณนะเทียนขอบคุณจริงๆ แววดาวไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปเหมือนทุกครั้งเธอโผลเข้ากอดอีกคนอย่างดีใจที่ในที่สุดพลอยบุหลันก็ยอมเป็นเพื่อนกับเธอเสียทีเมื่อปรับความเข้าใจกันได้ความสนิทสนมระหว่างสองคุณแม่ก็ค่อยๆดีขึ้นทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเสียส่วนใหญ่ในขณะที่อินทัดออกไปทำงานปกติและจะกลับเข้ามาอีกทีก็ช่วงเย็นจะให้กติกน้ำร้อนไปไหนคะคุณวาวมาค่ะเดี๋ยวเทียนช่วย พลอยบุหลันที่กำลังตั้งอกตั้งใจทำอาหารเย็นร้องขึ้นเมื่อเห็นแววดาวหิวเอากระติกน้ำร้อนขนาดใหญ่เดินเข้ามาหากันในครัวฉันว่าจะเอามาเติมน้ำร้อนไปไว้ชงน้ำขิงอุ่นๆดื่มก่อนนอนนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆคนฟังพยักหน้ารับอย่างเข้าใจและไม่รีรอที่จะอาสาทำให้แม้ว่าอีกคนจะบอกปัดก็ไม่เป็นผลเทียนถือให้คะ่ะคุณแววไม่ควรยกของหนักแบบนี้นะคะ แล้วเจ้าตัวเล่าสมควรทำหรือยังไรกันในเมื่อตัวเองก็กำลังท้องเหมือนกันฉันถือเองดีกว่าจ้ะเมื่อเกิดการยื้อแย่งกันขึ้นอุบัติเหตุก็บังเกิดทำให้กระติกน้ำร้อนนั้นกระเด็นใส่เป็นเหตุให้เกิดเสียงร้องขึ้นเบาๆแต่นั้นก็มากพอที่จะทำให้อินทัศท,ที่เพิ่งกลับมาถึงรีบวิ่งเข้ามาดูหน้าตาตื่นเกิดอะไรขึ้นวาวเป็นอะไรมากไหมเจ็บตรงไหนขอพี่ดูหน่อยเพราะเสียงร้องแรกที่ได้ยินเป็นเสียงของววดาว มันทําให้เขาไม่รีรอที่จะรีบวิ่งเข้าไปหาอีกฝ่ายโดยทันทีถือยังไงของเธอฮาเทียนคนถูกตวาดสะดุ้งอย่างตกใจไม่กล้าแม้แต่จะอธิบายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะรู้ดีว่าเวลากโกรธเขาจะไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นพี่ทัดคะมันไม่ใช่ววไม่ต้องมาแก้ตัวแทนเขารู้ทั้งรู้ว่าตัวเองใกล้คลอดเต็มทีแล้วยังแบกกระติกน้ําร้อนเดินไปเดินมาอยู่ได้เป็นบ้าหรือไงฮะคนถูกตวาดตกใจจนน้าตาเออแทนที่จะพูดหรืออธิบาย พลอยบุหลันเลือกที่จะเดินจากไปเงียบๆปล่อยให้คนอารมณ์ร้รายเข้าใจไปตามที่เขาอยากจะเข้าใจต่อไปพี่ทัดไปว่าเทีนเขาทำไมคะเป็นแววดาวเสเองที่เอ่ยขึ้นไล่หลังคนหน่าสงสารที่ต้องมาถูกต่อว่าเพราะการกระทำอันสิ้นคิดของเธอก็เขาแววเป็นคนถือกระติกน้ำร้อนนั้นลงมาเองคะ่ะตั้งใจว่าจะเอามาใส่น้ำร้อนขึ้นไปไว้ชงน้ำขิงอุ่นๆทานก่อนนอนแต่พอดีเทียนมาเห็นเข้าก็เลยอาสาทำให้ อีกอย่างแววโดนน้ำร้อนลวกแค่เนี้ยแต่เทียนสิคงโดนไปถึงตัวเลยแถยมมิ่งต้องมาถูกพิทัดดูเอาอีกแววดาวแก้ไขความกระจ่างให้คนโมโหร้ายได้เข้าใจเสียใหม่ก่อนจะเดินเลี่ยงไปอีกทางปล่อยให้คนที่ได้ทำเรื่องผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยยืนนิ่งอยู่เพียงลำพังเขาใช้เวลาไม่นานก็สามารถเข้าใจทุกอย่างได้ก่อนจะเร่งฝีเท้าออกตามหาพลอยบุหลันจนเมื่อพบจึงเดินเข้าไปใกล้ถึงได้เห็นว่าแขนของเธอนั้นแดงจัดเจ็บมากไหม ขอฉันดูหน่อยเสียงของเขาทําให้คนที่กําลังคิดอะไรเงียบๆคนเดียวสะดุง้งด้วยคิดเอาเองว่าเขาคงจะตามมาต่อว่ากันอีกขอฉันดูหน่อยไม่เป็นไรคะ่ะนาทีที่อีกฝ่ายชักมือหนีมันทําให้หัวใจกระตุกอย่างแปลกๆเขารู้ว่าช่วงนี้อะไรๆมันก็แย่ไปหมดแต่พลอยบุหลันก็เลือกที่จะเงียบยอมรับทุกๆการตัดสินใจของเขาโดยไม่มีข้อแม้แต่เป็นเขาเองที่มันบ้าไปต่อว่าเธอทั้งๆที่ไม่ได้ไถ่าถามถึงความจริงให้ดีซะก่อน ซึ่งหากอีกฝ่ายจะกโกรธนำหน้าอย่างเขาจะไปว่าอะไรเธอได้นอกจากต้องขอโทษที่ใจร้อนซ้ำยังปากไม่ดีจะไม่เป็นไรได้ยังไงเจ็ไปท,ทั้งตัวแบบเนี้ยแม่น้ำเสียงจะดุแต่ท่าทางของเขากลับอ่อนโยนได้อย่างน่าตกใจนั่นทําให้พลอยบุหลันรู้ว่าบางทีเขาอาจรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและกําลังรู้สึกผิดต่อเธอคุณแววเป็นอะไรมากไหมคะห่วงตัวเองก่อนเถอะทีหน้าทีหลังห้ามทําแบบนี้อีกเข้าใจไหม ไม่มีคำตอบใดดังกลับมานอกจากใบหน้าอ่อนหวานที่พยักหน้ารับโอเบานั่นยิ่งทําให้อินทัศร,รู้สึกผิดเขาควรจะถามเธอก่อนที่จะตะวาดไปแบบนั้นฉันขอโทษนี้คงเป็นครั้งแรกกระมังที่คำขอโทษของเขาไม่เกิดผลเพราะมันไม่ได้ช่วยทำให้หัวใจที่อ่อนแรงของเธอดีขึ้นเลยสักนิดไม่เลยจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้บรรยากาศในการรับประทานอาหารเย็นในวันนี้ดูอึดอัดกว่าทุกวัน มันทําให้แววดาวเกิดความเครียดที่เป็นต้นเหตุของการบาดหมางระหว่างอินทัศกับพลอยบุหลันขึ้นเธอจึงตัดสินใจว่าจะคุยเรื่องไปจากที่นี่กับเขาเมื่อทานข้าวเสร็จแต่ก็ยังไม่ทันจะได้ทําทุกอย่างตามที่ใจคิดอยู่ๆอาการปวดท้องอย่างหนักก็เข้าจู่โจมซะก่อนแววภาพของแววดาวที่สุดลงไปกับพื้นตกอยู่ในสายตาของอินทัศกับพลอยบุหลันนั่นทําให้ทั้งคู่รีบเดินเข้ามาใกล้คนเจ็บอย่างเร่งด่วนเจ็บค่ะพี่ทัศ คำบอกเล่านั้นทำให้อินทัดไม่มีทางเลือกนอกจากต้องช้อนอุ้มคนเจ็บขึ้นก่อนจะพาเธอเดินออกมาขึ้นรถไม่ทันรู้ตัวเลยว่าพลอยบุหลันเองก็วิ่งตามกันออกมาติดๆอดทนก่อนนะแววพี่จะพาแววไปโรงพยาบาลเขากล่าวเพียงสั้นๆก่อนจะเดินอ้อมไปขึ้นรถและขับออกไปด้วยความเร็วทิ้งให้อีกคนได้แต่ยืนแน่นิ่งค้างอยู่กับที่เพราะไม่คิดว่าเขาจะทิ้งเธอไว้คนเดียวสิ่งที่เห็นด้วยตาชัดเจนพอแล้วว่าคนที่เขาห่วงที่สุดนั้นเป็นใคร สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกแววดาวก่อนที่จะเป็นเธอแค่นี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าใครกันแน่ที่สำคัญกับเขามากที่สุดแน่นอนว่าคนคนนั้นไม่ใช่เธอโอ้ยอาการปรวดท้องที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมันทำให้เธอค่อยๆทุดตัวลงไปกับพื้นก่อนที่คำพูดมากมายของหมอที่บอกให้รู้ว่าเธอสามารถคลอดได้ตลอดเวลานั้นจะค่อยๆไหลวนเข้ามาในหัวทันทีที่เริ่มรู้สึกว่ากำลังมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับตัวเองอดทอนไว้ก่อนนะลูก แม้จะไม่ยอมให้หนูเป็นอะไรไปทั้งนั้นคงไม่มีประโยชน์ที่จะทนรอพ่อของลูกที่ตอนนี้พาคนสำคัญของเขาไปโรงพยาบาลในขณะที่เธอนั้นต้องหาทางด้วยตัวเองภาวะเครียดส่งผลทำให้แววดาวปวดท้องโชคยังดีที่เธอกับลูกปลอดภัยแต่ถึงอย่างนั้นหมอก็ยังกำชับให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนหนึ่งคืนมันทำให้อินทัศน์ไม่มีทางเลือกจำต้องอยู่เฝ้าก่อนจะรีบขับรถกลับบ้าน เมื่อแม่ของแววดาวมาถึงโรงพยาบาลในตอนเช้าหากแต่เขากลับไม่พบพลอยบุหลันในบ้านจึงขับรถมาที่บ้านใหญ่คิดเอาเองว่าอีกฝ่ายคงถูกมารดาพาตัวมาที่นี่เพราะว่านี่มันครบสามวันที่ท่านให้เอาไว้เทียรละครับแม่เมียผมหายไปไหนคำถามนั้นทำเอาคนที่เพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลโกรธจัดไม่ช้าไปกว่านั้นนางก็เดินตรงเข้าไปหาบุตรชายก่อนจะทำบางสิ่งที่คิดเอาเองว่าลูกสมควรจะได้รับมัน แกยังมีหน้ามาถามหาเทียนอีกเหรอท,ทั้งที่แกเป็นคนปล่อยเขาเอาไว้อย่างนั้นแล้วหายไปกับคนอื่นมาทั้งคืนแวลเขาเจ็บท้องนะครับแม่ถ้าผมพาเขาไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันคงได้เกิดเรื่องใหญ่แนะ่อินทัดพยายามอธิบายถึงเหตุผลให้มารดาได้เข้าใจเขาผิดเขายอมรับแต่กว่าจะรู้สึกตัวว่าเผลอทิ้งพลอยบุหลันเอาไว้ที่บ้านคนเดียวก็ตอนที่ถึงโรงพยาบาลแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วไปหมดและเขาเองก็ใช่ว่าจะไม่รู้สึกผิด ที่ทิ้งเมียใกล้คลอดไว้คนเดียวแบบนั้นทั้งๆที่ก็รู้พอๆกับทุกคนว่าพลอยบุหลันตอนนี้พร้อมคลอดตลอดเวลาดีแล้วที่หนูแหววแกไม่เป็นอะไรแต่เมียกับลูกแกน,นุ่นต่างหากที่เป็นแม่หมายความว่ายังไงครับดิเทียนเจ็บท้องคลอดเมื่อคืนแล้วรู้ไหมว่าเมียแกต้องเดินเท้าเปล่ามาที่นี่เพราะแกดันพาผู้หญิงอื่นไปโรงพยาบาลคําตอบที่ได้จากผู้เป็นแม่ทําเอาอินทัชชาไปทั่วทั้งตัวเมื่อได้ยินและยังไม่ทันจะได้ถามอะไรต่อ มารดาก็พูดถึงสิ่งที่ทำให้เขากลัวออกมาด้วยน้ำเสียงโกรธจัดทุกอย่างมันเป็นเพราะแกคนเดียวตัดทัดต่อไปนี้ฉันขอสั่งห้ามไม่ให้แกเข้าใกล้ยายเทียนกับลูกเป็นอันขาดในเมื่อแกรักและห่วงใยลูกเมียคนอื่นมากกว่าก็ไปเลยไปสนใจคนที่แกคิดว่ามีความสำคัญกับแกส่วนแม่เทียนจากนี้ให้เป็นคนของฉันฉันจะดูแลเองคำสั่งนั้นเด็ดขาดเสียจนคนเป็นลูกไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยขอโอกาส พราะรู้ดีว่ามารดากำลังโกรธและเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านโกรธนั่นคือทุกคำที่ออกมาจากปากของท่านนั้นคือเด็ดขาดไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนใจเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนรู้ไปถึงหูแววดาวเมื่ออินทัตตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้เธอฟังโดยไม่คิดปกปิดแม้ว่าตอนนี้พลอยบุหลันกับลูกจะปลอดภยัยแต่ถึงยังไงทั้งเธอและเขาก็คงรู้สึกผิดไม่ต่างกันววจะกลับบ้านคะ่ะพี่ทัตไม่ต้องห่วงนะคะ แววจะไม่วิ่งหนีความจริงอีกแล้วค่ะแววอยากไปขอโทษเทียนสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นพี่ทัดพอจะช่วยแววได้ไหมคะอย่าว่าแต่ขอพบเลยแค่เพียงเขาเฉียดเข้าไปใกล้ก็ถูกคนของมารดาไล่กลับมาอย่างไม่มีชิ้นดีเรื่องนี้เขาเองก็กําลังตกที่นั่งลำบากอยู่เหมือนกันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงดีคือพี่ตอนนี้คงยังไม่ได้สินะคะไม่เป็นไรคะ่ะแววรอได้พี่ทัดต,ต้องสู้นะคะ วาวเชื่อนะคะว่าถ้าพิทั์มีความตั้งใจจริงทุกอย่างมันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนวาวเอาใจช่วยนะคะพี่ชายที่แสนดีของวาวคำว่าพี่ชายมันเหมือนเป็นคำที่ปลดล็อกพันธะความผูกพันบางอย่างให้จบลงได้อย่างไม่น่าเชื่อและอินทั์เองก็ยอมรับฐานะใหม่ของเขาด้วยความเต็มใจจากนี้เขาจะทำทุกอย่างให้พลอยบุหลันอภัยให้แล้วก็ภาวนาให้น้องสาวที่น่ารักคนนี้ของเขาพบเจอความสุขด้วยเช่นกัน วาวดาวอยู่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยไร้ซึ่งเงาของสามีที่ไม่แม้แต่จะมาเยี่ยมเยียนเธอรู้ว่าเรื่องที่เธอเข้าโรงพยาบาลคงรู้ถึงหูเขาตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ที่ไม่รู้และไม่เข้าใจคือเขาจะใจร้ายกับเธอไปถึงไหนคิดเช่นนั้นเธอจึงปฏิเสธคำชวนของมารดาที่จะให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านแต่เลือกที่จะกลับมาบ้านสามีแทนเพราะต้องการคำตอบจากปากของเขาไม่ว่ายังไงวันนี้จะต้องรู้ให้ได้ ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเอายังไงกับเธอกันแน่ความโกรธที่มีทําให้เธอไม่สนใจที่จะฟังคําพูดของใครหน้าไหนทั้งนั้นคนเพียงคนเดียวที่เธออยากจะเจอหน้ามากที่สุดตอนนี้คือคนใจร้ายที่ทํากับเธอเอาไว้สารพัดแต่เขาไม่แยแสเธอกับลูกเลยสักนิดซึ่งถ้าทํากับเธอเธอยอมได้แต่มาทํากับลูกเธอเธอจะไม่ทนคุณคินรอพบคุณวาวอยู่ที่ห้องค่ะและเหมือนจะรู้ว่าใครคือคนที่เธอกำลังมองหา หนึ่งในสาวใช้ถึงได้เอ่ยบอกพร้อมส่งยิ้มมาให้ห้องไหนละจ๊ะเราคุณปาลินล่ะอยู่ที่ไหนห้องนอนส่วนตัวของคุณคินค่ะส่วนเรื่องอื่นคุณแววไปถามนายเองจะดีกว่านะคะคำตอบนั้นทำให้คนฟังใจสั่นไหวไม่น้อยเมื่อได้ยินนั่นเป็นเพราะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เธอและทุกคนต่างก็รู้กันดีถึงกฎเหล็กที่ใครก็ห้ามฝ่าฝืนนั่นคือหากไม่ได้รับอนุญาตห้ามย่างกรายเข้าไปในห้องส่วนตัวของภาคินัยเป็นอันขาด ขนาดเธอที่เป็นภรรยาของเขายังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเหยียบไม่รู้เหมือนกันว่าห้องนั้นมันมีความลับอะไรนักหนาเขาถึงได้ดูหวงแหนมันนักแต่วันนี้เธอจะได้รับโอกาสนั้นแล้วหญิงสาวคิดก่อนจะเดินขึ้นชั้นบนอย่างรีบเร่งในใจเฝ้านึกแต่คําต่อว่าของคนใจร้ายต่างๆนาๆแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรออกไปบางสิ่งที่อยู่ภายในห้องมันกลับทําให้เธอลืมสิ้นถึงทุกๆคําพูดไปถนัดเมื่อมาถึงมันคงไม่ทําให้เธอแปลกใจสักเท่าไหร่ หากไม่พบว่ารูปทั้งหมดที่อยู่ในห้องห้องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นรูปที่ถูกแอบถ่ายของเธอแทบจะทั้งสิ้นเมื่อหลายปีก่อนผมบังเอิญเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งวันนั้นเองที่มันทําให้ผมได้รู้ว่ารักแรกพบมีอยู่จริงแต่พอรู้ว่าเธอมีเจ้าของแล้วผมก็เลยทําได้แต่เฝ้ามองดูเธออยู่ห่างๆจนสบโอกาสผมก็เลยทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ผู้หญิงคนนั้นมาครอบครองคําอธิบายนั้นทําให้คนฟังอึ้งไปนานนับนาที ตกใจจนต้องหันกลับมาถามเขาอีกครั้งเพื่อความแน่ใจคคุณพูดเรืองอะไรผมกำลังพูดความจริงความจริงที่ไม่เคยบอกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าบอกไปตอนนี้มันจะสายเกินไปหรือเปล่าผมรักคุณนะคุณแววรักตั้งแต่วันแรกที่เจอความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนมันทำให้ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกไม่รู้กระทั่งว่าเขารักเธอตอนไหนแล้วรักตั้งแต่เมื่อไหร่คุณจะให้อภัยผู้ชายคนนี้คนที่รักคุณหมดหัวใจได้ไหมครับ แล้วก็เป็นภาคินซ์เองที่เอ่ยขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงวาววอนมาถึงตรงนี้เขายอมหมดทุกอย่างแล้วขอแค่เพียงได้เริ่มต้นใหม่กับเธอแค่เธอเท่านั้นที่เขาต้องการเราคุณปาลินผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ท้องกับผมผมกลัวว่าเขาจะทำเรื่องไม่ดีกับคุณก็เลยตัดสินใจให้คุณไปอยู่ที่อื่นในระหว่างที่ผมหาทางการเธอออกไปผมตั้งใจว่าวันนี้จะไปรับคุณกับลูกกลับบ้านเราแต่คุณกลับเป็นฝ่ายมาหาผมก่อนคำตอบนั้นคือความจริงที่สุด เขาใช้เวลากเกลี้ยกล่อมปาลินอยู่นานจนสุดท้ายก็เสนอเงินก้อนโตไปให้ผลแรกหล่อนทำท่าเหมือนจะไม่ยอมรับแต่สุดท้ายเมื่อเขายืนยันว่าผู้หญิงคนเดียวที่เขาจะรักมีแค่ววดาวคนเดียวเท่านั้นหากเธอยังดื้อดึงก็จะได้เป็นเพียงคนในเงาของเขาต่อไปเรื่อยๆเธอถึงได้ยอมตกลงซ้ำยังยอมสารภาพว่าความจริงแล้วลูกในท้องเป็นลูกของผู้ชายคนอื่นที่เธอกำลังคบหาอยู่แล้วลูกของผมมีแค่คนเดียวเท่านั้นครับแล้วเขาอยู่นี่แล้ว พาคินายไขข้อสงสัยทั้งหมดก่อนจะรั้งคนช่างถามเข้ามาก่อนววดาวจะรู้ไหมว่าตลอดเวลาที่ไม่มีเธออยู่ข้างๆชีวิตของเขาเงียบเหงาแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ต้องตัดใจไม่สนใจทั้งๆที่ความจริงแล้วเขาคิดถึงเธอมากมากจนแทบทนไม่ไหวแต่ก็ทำได้เพียงแค่คิดเท่านั้นตราบใดที่ยังไม่แน่ใจว่าเธอกับลูกปลอดภัยเขาก็ไม่กลา้าพอที่จะพาตัวเองไปหาพูดอะไรหน่อยสิครับคุณแววจะว่าผมยังไงก็ได้ แต่ผมขออย่างเดียวคุณให้อภัยผมได้ไหมผมทำทุกอย่างเพราะผมรักคุณรักมากจนทนไม่ได้ที่เห็นคุณไปรักคนอื่นคำว่ารักนั้นอบอุ่นไปทั่วหัวใจเมื่อได้ยินมันอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นในใจของเธอก็ยังมีความลังเลอยู่เพราะไม่รู้จริงๆว่าในชีวิตของเขาที่ผ่านมามีผู้หญิงแบบปาลินอีกสักกี่คนแล้วจากนี้เธอจะต้องมาคอยรับมือกับคนในอดีตของเขาหรือไม่ซึ่งหากเลือกได้เธอชอบที่จะอยู่อย่างสงบมากกว่า มันคงเป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะให้อภัยคนอย่างผมใช่ไหมครับทว่ายังไม่ทันที่เธอจะได้ตอบอะไรกลับไปคนชอบคิดเองเออเองก็เอ่ยขึ้นพร้อมทำท่าจะเดินหนีกันไปหน้าตาเฉยนั่นทําให้เธอตัดสินใจในช่วงวินาทีสุดท้ายรั้งคนขี้น้อยใจเอาไว้ด้วยอ้อมกอดอุ่นๆเมื่อไหร่คุณจะเลิกคิดเองเออเองแบบนี้สักทีคะคนบ้าคุณเป็นสามีของฉันนะถ้าไม่รักคุณแล้วจะให้ฉันไปรักใครที่ไหน สิ่งที่เขาทำแม้มันจะเป็นเรื่องยากที่จะให้อภัยก็จริงแต่เธอก็อยากลองเสี่ยงกับเขาดูอีกสักครั้งอย่างน้อยก็เห็นแก่ความรักที่เขามีให้เธอมานานแม้การแสดงออกจะไม่เหมือนคนอื่นแต่เธอกลับเชื่อว่ามันคือรักอย่างไม่นึกสงสัยเพราะที่ผ่านมาเขาทำเพื่อเธอมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินของที่บ้านหรือแม้แต่การเป็นอยู่ของเธอและแม่ล้วนก็ได้เขาที่คอยดูแลอยู่เบื้องหลังคุณแววอย่าเดินหนีฉันอีกนะคะฉันไม่ชอบให้คนเดินหนีฉัน เพราะฉะนั้นห้ามทำแบบนี้อีกภาคินัยพยักหน้ารับโดยไม่รีรอหรือคิดอะไรอีกเขาหันกลับมารั้งภรรยาเข้ามากอดเอาไว้แน่นต่อให้วันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่มีวันปล่อยมือจากเธอไปไหนทั้งนั้นเขาจะทำให้ทุกวันของผู้หญิงคนนี้มีแต่ความสุขและนั่นถือเป็นคำสัญญาจากหัวใจของผู้ชายคนนี้ที่มันรักเธอเหลือเกินนับตั้งแต่ลูกคลอดจนถึงตอนนี้ก็ปาไปอาทิตย์กว่าแล้ว ที่อินทัตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้แม่หนูอันชันลูกสาวตัวน้อยเกิน3ามก้าทั้งหมดนั่นคือคําสั่งเด็ดขาดของผู้เป็นมารดามันทําให้เขาทําได้เพียงแอบมองเมียและลูกอยู่ห่างๆในขณะที่พลอยบุลันเองก็ดูโกรธกันจนไม่คิดแม้แต่จะมองหน้าซึ่งมันก็ดูสมควรดีแล้วถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาทําไว้กับเธอและลูกสมควรแล้วที่เขาต้องได้รับบทเรียนราคาแพงในเรื่องนี้คราวหน้าคราวหลังจะได้คิดให้ดีก่อนจะทําอะไรลงไป จะทัดฝากมาให้แนะกำไรข้อเท้าเล็กๆที่ถูกยื่นให้ทำเอาพลอยบุหลันชะงักเพราะว่าน,นี่ไม่ใช่สิ่งของเช้นแรกที่เขาฝากมาให้ลูกแต่ถึงเขาจะพยายามแค่ไหนเธอก็ยังไม่พร้อมที่จะอาภัยให้เขาอยู่ดีเมื่อคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในคืนนั้นมันเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่ความจริงเขาเกือบทำให้เธอต้องสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ หากเธอได้รับความช่วยเหลือช้ากว่านี้เรื่องร้ายๆอาจเกิดขึ้นขอบคุณค่ะคุณแม่ยังไม่หายโกรธพี่เขาหรอลูกคุณทอแสงถามทั้งๆที่ก็พอจะเดาคำตอบได้ซึ่งไม่เพียงแต่นางเท่านั้นที่โกรธอินทัดทุกคนที่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นต่างก็โกรธลูกชายของนางไม่แพ้กันแต่ความโกรธก็ส่วนหนึ่งความเห็นใจก็ส่วนหนึ่งนางแยกแยะได้และคิดว่าลูกชายเองก็คงรู้สึกผิดมากแล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้น ดูได้จากการที่อีกฝ่ายพยายามจะชดใช้ให้คนทั้งคู่คือเทียนแม่เข้าใจเทียนนะและเห็นด้วยทุกอย่างแต่ทัดควรจะได้รับบทเรียนบ้างเมื่ออย่างนั้นก็คงไม่เห็นคุณค่าถึงสิ่งที่กำลังจะเสียไปบุตรชัยของนางควรได้รับบทเรียนราคาแพงจากเรื่องนี้และนางก็เชื่อเหลือเกินว่าจากนี้ไปอินทัดคงไม่กล้าหือกับเมียอีกแล้วเพราะถ้าย่างกล้านางก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงแล้วเหมือนกัน เสียงร้องของลูกที่ไม่มีทีท่าว่าจะเงียบลงทําให้คนเป็นพ่อที่ได้แต่แอบมองอยู่นอกบ้านแทบทนไม่ไหวเขาเฝ้ารออยู่นานนับนาทีแต่กลับไม่ได้ยินเสียงใครสักคนในบ้านถึงได้ตัดสินใจพาตัวเองเข้ามาด้านในยอมฝ่าฝืนกฎที่เมียกับแม่สร้างขึ้นเพราะทนต่อความเป็นห่วงลูกไม่ไหวคนสวยของพ่ององแงทําไมคะแล้วนี่คนอื่นไปไหนหมดทําไมปล่อยให้นางฟ้าของพ่ออยู่คนเดียวแบบนี้ เสียงเข้มเอ่ยถามเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องนอนของเขาที่ตอนนี้มันถูกยกให้เป็นห้องพลอยบุหลันกับลูกไปแล้วแม้จะเคยได้เห็นจากไกลๆแต่พอได้ใกล้หัวใจของคนเป็นพ่อก็อุ่นซ่านจนแทบทนไม่ไหวรีบอุ้มลูกสาวตัวน้อยขึ้นมาก่อมอย่างทุลักทุเลแต่มันกลับเป็นภาพที่ทําให้พลอยบุหลันเสียน้ําตาได้ไม่ยากเมื่อมาเห็นก่อนที่เธอจะรีบเช็ดมันเมื่อคนถูกแอบมองหันมาเจอเข้าเทียนค,คือว่าฉันได้ยินยีนหนูแกร้องก็เลย เทียนก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะะี่ค่ะคำตอบนั้นทำให้คนที่คิดว่าตัวเองอาจจะถูกโกรธไปมากกว่าเดิมเงยหน้าขึ้นก่อนจะพบบางสิ่งที่ไม่ได้เห็นมานานนับเดือนนั่นก็คือรอยยิ้มอ่อนหวานบนใบหน้าภรรยาภรรยาที่เขาละเลยมาตลอดทั้งๆที่ควรจะทำให้เธอมีความสุขแต่เขาก็ไม่ทำแกคงหิวนะคะก็เลยร้องงอแง,งพอดีเทียนไปเข้าห้องน้ำส่วนคนอื่นๆไปทำบุญที่วัดกับคุณแม่กันหมดพลอยบุรันเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบ ก่อนจะเดินเข้าไปแย่งเอาลูกสาวมาอุ้มแต่ก็ไม่วายหันไปมองคนที่เอาแต่แน่นิ่งไม่ยอมพูดอะไรออกมาเลยสักคำอินทัชช่างใจอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตัดสินใจเดินตามสองแม่ลูกมาที่โซฟาข้างมุมห้องสายตาของเขาแทบไม่ยอมละไปจากภาพของคนทั้งสองเลยสักเสี้ยววินาทีมันเป็นภาพที่ทำให้มีความสุขและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของคนสองคนนี้ไปนานๆเท่นานที่จะนานได้ลูกเราน่ารักจัง ฝ่าเท้าน้อยๆที่กำลังโยกขึ้นไปมาที่อยู่ในมือมันสร้างความสุขได้อย่างน่าประหลาดจนทำให้คนเป็นพ่ออดที่จะมีน้ำตาไม่ได้เมื่อคิดถึงสิ่งที่เขาทำไว้กับลูกเขาเสียใจทุกครั้งที่หวนกลับไปคิดถึงมันนึกอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งผิดพลาดก็หลายหนแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนว่าทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปไม่ได้เทียนคนถูกเรียกชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะค่อยๆเงยหน้ามองกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสน ฉันขอโทษนะถ้าฉันรู้สักนิดว่าเรื่องแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นสาบานด้วยชีวิตของฉันเลยว่าฉันจะไม่มีทางทําอย่างนั้นแน่เธอจะยกโทษให้ฉันสักครั้งได้ไหมฉันสัญญาว่าต่อจากนี้ไปฉันจะไม่ทําให้เธอต้องเสียใจอีกมันยากที่จะตอบอะไรกลับไปในตอนนี้เพราะเธอไม่แน่ใจว่าเขาจะทําได้อย่างที่พูดมาทั้งหมดจริงๆหรือเปล่าแค่คําพูดใครที่ไหนก็พูดได้ทั้งนั้นเธอกลัวความผิดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในวันที่เขาหมดเยื่อใยหรือมีใครอีกคนที่มีความสําคัญมากกว่า กลัวเหลือเกินให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่านะคะอินทัตยพยักหน้ารับอย่างเข้าใจมันไม่ใช่ความผิดของพลอยบุหลันที่วันนี้เธอจะไม่ให้อภัยเขาเพราะถ้าลองเทียบกับสิ่งที่เขาทำไว้กับเธอแค่นี้ยังถือว่าน,น้อยไปด้วยซ้ำตั้งแต่พลอยบุหลันไม่ว่าอะไรที่เขาจะเข้าใกล้ลูกหรืออุ้มแก่บ้างอินทัตจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันทำตัวติดลูกและเมียจนผู้เป็นแม่เริ่มชักจะปวดหัวกับอาการประหลาดประหลาดของลูกชาย ที่นับวันยิ่งจะมากขึ้นเรื่อยๆก็แค่บอกว่ารักเขามันยากตรงไหนแกนี่นะมัวแต่ปากแข็งชักช้าไม่ทันการเดี๋ยวหมาเอ้ยคนอื่นก็มาแย่งแม่เทียนไปจนได้คนอื่นที่แม่ของเขาหมายถึงคงจะไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากไอ้หมอหน้ามอนั่นที่หมูนี้ชักจะแวะเวียนมาเยี่ยมเมียกับลูกของเขาบ่อยจนหน้าหงุดหงิดแต่เขาหรือจะทำอะไรได้ด้วยเพราะเป็นคนมีคดีหนักติดตัวอยู่ สุดท้ายก็ทําได้เพียงเป็นเจ้าบ้านที่ดีไปพร้อมกับเธอเท่านั้นหรือว่าแกไม่ได้รักแม่เทียนผมจริงสินะคนที่แกรักคือหนูแววนี่โธแม่เทียนของแม่ทําไมถึงได้เกิดมาอาภาพแบบนี้นะแม่ใจอยากจะบอกมารดาแทบตายว่าท่านกําลังเข้าใจผิดไปกันใหญ่แต่เขาก็ไม่มีเวลามากนะักเพราะมีบางอย่างที่สำคัญต้องรีบไปทำก่อนที่เมียและลูกจะถูกแย่งไปจริงๆซึ่งเรื่องนั้นเขายอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ ยังไงก็ยอมไม่ได้จริงๆทำอะไรกันอยู่ครับผมขอร่วมวงด้วยคนสิการปรากฏตัวของอินทั์ทำให้บรรยากาศดีๆหายไปและดูเหมือนคนที่จะเริ่มรู้สึกแปลกๆต่อสายตาที่จ้องมองมาจะหนีไม่พ้นชาติชายที่กำลังถูกมองจากเจ้าของบ้านอย่างเอาเรื่องคุณชาติแวะเอาของมาให้ยัยหนูค่ะเดือดร้อนพลอยบุหลันที่จำต้องรับหน้าเป็นคนไขข้อสงสัยให้คนขี้หวงก่อนจะหันไปขอบคุณคุณหมอหนุ่ม ที่อุตส่าห์แวะมาเยี่ยมเธอกับลูกซ้ำยังมีของขวัญเล็กๆติดไม้ติดมือมาฝากยยห,หนูอันชันอีกด้วยขอบคุณนะคะคุณชาติสำหรับของขวัญของหนูอันน่ารักมากค่ะก็แค่ตุก,กตาตัวเท่าหยิบมือไม่เห็นจะน่ารักอะไรตรงไหนเขามีเยอะจะซื้อให้ลูกทั้งโกดังก็ยังได้อินทัศน์เอ่ยขึ้นในใจอีกทั้งยังหมายมั่นว่าวันนี้เห็นทีเขาคงต้องเข้าเมืองไปหาซื้อตุก,กตาที่ใหญ่กว่าน่ารักกว่ามาให้ลูกแล้วก็เชื่อว่ายยหนูยอดดวงใจของเขา จะต้องชอบทุกอย่างที่พ่อให้มากกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนถ้าคุณชาติหมดธุระก,กับลูกเมียผมแล้วผมขอตัวทั้งคู่ก่อนนะครับอากาศข้างนอกเริ่มเย็นแล้วผมเกรงว่ายายหนูตากน้ำค้างนานๆจะเป็นหวัดถ้าอย่างไงขับรถกลับดีๆนะครับคนที่เหมือนจะถูกไล่ทางอ้อมได้แต่ยิ้มรับก่อนจะเอ่ยลาและยอมลาถอยกลับไปในที่สุดทิ้งไว้ก็แต่คนสองคนที่ได้แต่ยืนจ้องมองหน้ากันไปมาทำไมคุณชาดไปพูดกับคุณชาติเขาแบบนั้นคะ พลอยบุลันเอ่ยขึ้นอย่างอดไม่ได้ไม่ชอบใจเลยสักนิดกับคำพูดเมื่อครู่ของอินทัดเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียมารยาทกับแขกของตัวเองพอสมควรแล้วจะให้ฉันพูดดีกับคนที่มันคิดจะตีท้ายครัวฉันตลอดเวลาหรือไงเป็นอีกคนที่เผลอตะวาดตอบแต่จะให้ทำยังไงได้ในเมื่อเขาห่วงไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับคนของตัวเองถ้าสมองคุณทัดคิดได้แค่นี้คืนนี้ก็นอนนอกห้องไปเถอคะค่ะไปเถอะลูกหนูอัน เข้าบ้านไปหาคุณยากกันดีกว่าเมื่อถูกตวาดมาพลอยบุหลันจึงตวาดกลับไปบ้างก่อนจะเดินหนีคนอารมณ์ร้ายเข้าบ้านไปเดือดร้อนคนทำเมียกโกรธต้องรีบเดินตามเข้าไปง้อเป็นการใหญ่สุดท้ายเรื่องก็จบลงด้วยการที่เขาถูกทั้งเมียและแม่เมินใส่อีกตามเคยพลอยบุหลันมีเวลาอาบน้ำนานกว่าทุกคืนเมื่อแม่สามียืนยันที่จะเอาลูกสาวของเธอไปนอนด้วยในค่ำคืนนี้กระทั่งเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นภาพแรกที่ได้เห็นเมื่อเปิดประตูห้องน้ำ คือภาพของอินทัศที่กำลังยืนตรงหน้าในมือของเขากำลังยื่นกล่องสีแดงเล็กๆก,กล่องหนึ่งมาให้กันอะไรคะเปิดดูสิเธอพยากหน้ารับพร้อมเอื้อมมือไปรับของสิ่งนั้นมาถือไว้และค่อยๆเปิดมันออกก่อนจะพบว่าเป็นแหวนเพชรที่อยู่ข้างในคุณทัศให้เทียนทำไมคะจำไม่ได้เลยสักนิดว่าเคยไปขอสิ่งนี้จากเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันจำได้ว่าวันแต่งงานของเราฉันพูดจาไม่ดีเอาไว้หลายอย่าง และอยากจะแก้ตัวใหม่เริ่มจากแหวนวงนี้วงที่เขาเป็นคนเลือกเองกับมือและตั้งใจจะสวมให้ภรรยาด้วยความรักที่มีเต็มหัวใจส่วนของลูกก็มีวงหนึ่งที่คล้ายกันต่างก็แค่ขนาดที่เล็กกว่าเล็กน้อยเท่านั้นแหวเเน,นเพชรราคาแพงแบบนี้ไม่เหมาะกับเทียนหรอกค่ะ,คะจำได้ว่ามีคนใจร้ายคนหนึ่งเคยพูดไว้แบบนั้นคนใจร้ายที่ว่าได้แต่ก้มหน้าเหมือนคนสำนึกผิดไม่อยากจะเชื่อว่าอีกคนจะจำทุกคำพูดของเขาได้ดีแบบนี้ เป็นเขาเองที่ปากไม่ดีชอบพูดอะไรไม่คิดออกไปอยู่เรื่อยคนจะรายคนนั้นมันฝากมากขอโทษที่ปากพลอยมันชอบพูดอะไรไๆรๆ้ไรโดยไม่ทันใช้สมองคิดเธอพอจะให้อภัยมันได้ไหมคนถูกถามช่างใจอยู่นานทีเดียวโดวยไม่รู้จริงๆว่าทั้งหมดนี้เขาสำนึกผิดแล้วจริงๆหรือแค่ทำทุกอย่างเพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตลูกกันแน่ถ้าภยให้แล้วเทียนจะได้อะไรคะไม่มีสิ่งไหนในโลกได้มาฟรีเธอเชื่อแบบนั้น และหนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เขาแล้วว่าจะเอาอะไรมาแลกอะไรก็ได้ที่เียนต้องการแทนคำตอบฝ่ามือน้อยๆค่อยๆยกขึ้นก่อนจะวางทาบลงที่ตำแหน่งหัวใจของเขามีเพียงแค่นี้เท่านั้นที่เธอต้องการมาโดยตลอดแม้จะรู้ว่าตัวเองไม่คู่ควรที่จะได้รับและเขาเองก็คงไม่คิดมอบมันให้กันง่ายๆแต่ก็ไม่รู้จะห้ามความรู้สึกอันแรงกล้านี้ของตัวเองได้อย่างไรสุดท้ายถึงได้เดิมพันทุกสิ่งลงไปและไม่ว่าหนนี้ผลจะออกมาในรูปแบบไหนนั้น เธอจะไม่เสียใจเลยที่วันนี้ได้ลองพยายามดูอ,อีกครั้งเทียนรู้ค่ะว่ามันคงไม่มีทางเป็นไปได้แต่สิ่งที่เทียนอยากได้มีแค่นี้จริงๆเธอไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นการเรียกร้องที่มากไปไหมแต่ในเมื่อเขาถามเธอเธอก็จะขอตอบไปตามที่รู้สึกฉันรักเธอเทียนรู้ค่ะว่ายังไงซะคุณทัดก็ไม่มีทางมารักคะคุณทัดว่าอะไรนะคะเป็นเธอเสเองที่ต้องตาวาดถามเขาอีกครั้ง เพราะเหมือนเมื่อครู่เธอจะได้ยินคำพูดบางอย่างจากปากของเขา,เขามันเป็นคำบางคำที่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเขาจะพูดมันออกมาฉันบอกว่าฉันรักเธอคำว่ารักของเขาชัดเจนมากเสียจนคนฟังแน่นิ่งไปด้วยความตกใจทุกอย่างรอบตัวมันเงียบไปหมดเธอเหมือนกำลังตกอยู่ในความฝันเพราะความจริงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่แสนธรรมดาอย่างเธอได้ไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆฉันพูดจริงๆนะเทียน ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้ตัวอีกทีความรู้สึกที่มันชัดเจนที่สุดก็คือรักที่ผ่านมาอาจมีหลายอย่างที่ฉันทําไม่ดีกับเธอแต่ต่อจากนี้มันจะไม่มีทางเป็นแบบนั้นอีกฉันรับรองอินทั์พูดจากใจพร้อมรั้งคนขี้แงเข้ามาก่อนเพื่อเป็นเครื่องยืนยันทุกคําที่เขาเพิ่งจะพูดมันออกไปคุณทัดบอกว่ารักเทียนเหรอคะใช่ฉันรักผู้หญิงที่ชื่อเทียนรักแล้วก็ห่วงมากด้วย คำว่ารักของเขามีผลมากต่อดวงใจน้อยๆที่เฝ้ารอคำคำนี้มานานเหลือเกินรักเทียนจริงๆนะคะไม่ได้โกโหกให้เทียนดีใจแล้วนะครับรักจริงๆแล้วก็จะรักแค่เทียนคนเดียวด้วยฉันรักเทียนนะพลอยบุหลันยิ้มรับทั้งน้ำตามันเพียงพอแล้วสำหรับเธอเธอจะไม่ขออะไรมากกว่านี้อีกแล้วเท่านี้จริงๆที่ใจเธอต้องการให้อาภัยฉันได้ไหมเทียนเรามาเริ่มต้นกันใหม่ ฉันสัญญาว่าจะเป็นทั้งพ่อและสามีที่ดีจะไม่มีวันทอดทิ้งหรือทำให้เทียนกับลูกต้องเสียใจอีกนะตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้ทำทุกอย่างเพื่อเขามาตลอดมันควรต้องถึงเวลาแล้วที่เขาจะทำอะไรเพื่อเธอบ้างเริ่มต้นจากความรักมันเป็นรักที่อาจจะเกิดขึ้นมานานแล้วแต่เป็นเขาเองที่เพิ่งจะรู้ตัวแต่เมื่อรู้ตัวแล้วเขาจะไม่มีวันทำพลาดอีกเขาจะใช้ทุกวันเพื่อรักและดูแลเธอให้สมกับความรักที่เธอมอบให้เขามาโดยตลอด คะ่ะเทียนรักคุณทัดรักมาตลอดอย่าทิ้งเทียนกับลูกไปไหนนะคะเพราะเธอคงทนไม่ได้ที่จะเห็นเขาไปรักหรือห่วงใยคนอื่นอีกหากมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งรับรองได้เลยว่าเธอจะไม่ทนไม่มีวันนั้นแน่ฉันสัญญานี่อาจไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาให้คำสัญญาแต่มันจะเป็นครั้งแรกที่เธอเชื่อและพร้อมจะเดินไปข้างหน้ากับเขาโดยไม่มีข้อแม้แค่เขารักเธอกับลูก ต่อให้ต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าไม่ว่าดีหรือร้ายเธอก็ยินดีที่จะ,ะเผชิญกับมันทั้งนั้นขอแค่มีเขาร่วมเดินไปด้วยกันเท่านั้นพองานเลี้ยงเล็กๆครบรอบสองเดือนของหนูน้อยอัญชันถูกจัดขึ้นที่บริเวณลานกว้างหน้าบ้านใหญ่คนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้รับเชิญใหมาร่วมงานและหนึ่งในนั้นคือภาคินัยและภรรยาที่เดินทางมาพร้อมของเล่นถุงใหญ่ที่ช่วยกันเลือกมาเพื่อเจ้าของงานตัวน้อยโดยเฉพาะขอบคุณค่ะ พลอยบุหลันเป็นคนรับของขวัญจากสองสามีภรยาก่อนสายตาอ่อนโยนจะก้มมองไปยังหน้าท้องที่ดูโตขึ้นของแววดาวอย่างอดตื่นเต้นไม่ได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะเนี่ยผู้ชายคะ่ะสมใจพ่อเขาเลยคำตอบนั้นเรียกรอยยิ้มแก่ว่าที่คุณพ่อคนใหม่ได้ในทันทีคิดแค่ตรงเรื่องที่ต้องวิ่งวุ่นไปแก้บนนั่นแหละที่ภัคีนัยไม่คิดจะบอกให้ใครรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภรรยาที่หากรู้คงได้หัวเราะเยาะเขาไม่หยุดแน่ พราะแค่ต้องทนต่อสายตาล้อเลียนของพวกลูกน้องมันก็มากพอแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยเป่าประกาศเพราะมันจะทําให้เขาต้องเสียหน้าไปเปล่าเปล่าเทียนดีใจด้วยนะคะคุณแววถ้าคลอดเมื่อไหร่อย่าลืมส่งข่าวให้เทียนกับคุณทัศนะคะแววดาวรับปากก่อนจะอาสาพาสามีเดินชมรอบๆงานปล่อยให้พลอยบุหลันทําหน้าที่ยืนรอต้อนรับแขกต่อไปรอยยิ้มของเมียรักที่คอยส่งให้ใครต่อใครทําให้อินทัศน์รู้สึกหงุดหงิดเมื่อได้เห็น เขาหวงแหนทุกสิ่งที่มาจากผู้หญิงคนนี้รู้สึกไม่ชอบใจทุกครั้งที่เห็นเธอไปยิ้มให้คนอื่นคิดเช่นนั้นจึงรีบปรีเข้าไปหาเมื่อสโอกาสอย่าย,ยิ้มให้ผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่ผัวอีกนะไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นจะทําไมคะหากเป็นเมื่อก่อนเธอคงกลัวทุกคําขู่ของเขาจนหัวหดแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็เป็นเธอทุกครั้งที่ชนะในขณะที่เขาทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากต้องก้มหน้ายอมรับชะตากรรมอย่างคนไม่มีปากมีเสียงก็จด ว่าแต่เงินที่ให้ไปทำงานวันละห้าสิบคงมากไปสินะคะคุณทัดถึงได้มีเวลามาหาเรื่องเทียนแบบนี้คำถามนั้นดังมากพอที่จะทำให้ใครหลายๆคนหันมามองเขาและเธอได้แทบจะท,ทันทีแล้วก็เป็นอีกครั้งแล้วที่แม่ทูนหัวเลือกที่จะประจานผัวให้ต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นด้วยการหยิบยกเอาเรื่องบางเรื่องขึ้นมาพูดต่อหน้าทุกๆุคนเทียนถ้าไม่พอหรือขาดเหลืออะไรตรงไหนก็บอกนะคะเทียนอาจจะเพิ่มให้สักสิบยี่สิบบาท คำถามที่แสนคุ้นเคยดังขึ้นต่อและแน่นอนว่ามันเรียกเสียงหัวเราะเบาๆจากทุกคนรอบข้างได้ในทันทีที่ได้ยินหมดกันภาพลักษณ์ที่สะสมมาทั้งชีวิตเขาพลาดเองที่ยืนยันให้หล่อนเป็นคนจัดการเรื่องค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างภายในบ้านพลาดไปขนาดหนักเลยเชียวและเรื่องนี้เองที่มันสอนให้ได้รู้ว่าเขาไม่ควรกล้าหือกับเมียรักแต่ถึงจะรู้แบบนั้นเขาก็ยังมีความสุขที่ได้อยู่กับเธออยู่ดีความสุขที่คงไม่มีใครมอบให้กับเขาได้นอกจากผู้หญิงคนนี้ คนน่ารักที่แสนดีและเขาจะตอบแทนความน่ารักของเธอด้วยความรักที่เขามีทั้งหมดนี้คือรักแท้และรักเดียวของเขาตลอดไปจบบริบูรณ์